มาหัวใจรายงานตัวได้เลยครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่กระทรวงต่างประเทศครับเราให้น้องเนี่ยมาช่วยลุยเอ้ยเรามาช่วยน้องลุยไม่ใช่น้องมาช่วยลุยเรามาช่วยน้องลุยครับนะเมื่อวานเราถามข้อมูลแล้ววันนี้เราเดินเกมครับทุกคนใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวนะครับนะก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะครับว่า FC ตัวจริงของผมเนี่ยใครเข้ามาดูแล้วบ้างนะอ้าวไหนใครเข้ามาลองพิมพ์บอกทีครับว่าดูจากที่ไหนบ้างผมจะได้ไม่พูดเก้อนะเดี๋ยวขออนุญาตบอกทีนะครับจะได้ไม่พูดเก้อนะขอทดสอบสัญญาณเสียงก่อนใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวเลยวันนี้เรานะครับเดินหน้าช่วยน้องนะน้องอายุ17อ่ะ27เป็นคุณแม่นะครับกับน้อง8เดือนนะกับน้อง8เดือนถูกแฟนอีกคนหนึ่งของพ่อเอาน้ำกรดมาลาดหัวตอนกำลังอาบน้ำน้อง8เดือนอยู่แม่หลังจากถูกสาดน้ำกรดแม่พยายามอยู่ที่นิ่งๆให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้น้ำกรดเนี่ยกระเด็นไปที่น้องแต่ก็ไม่หลุดพ้นความชั่วร้ายของเมียอีกคนหนึ่งของพ่อครับเห็นน้องนอนอยู่ตรงหน้าเอาน้ำกรดลาดตั้งแต่หัวยันเท้าตอนนี้แม่หูหลุดครับนะตาเบี้ยวไปครึ่งหนึ่งคอเนี่ยยึดไปหมดนะครับต้องใส่วิกนะแขนข้างขวานะครับล็อกติดไม่สามารถใช้ได้ส่วนน้องนะหายใจทางหายใจทางคอกินข้าวทางจมูกลำบากครับสุดแสนจะทรมานมากๆนะวันนี้ก็เดินหน้าเดินทางช่วยนะครับมาที่กระทรวงต่างประเทศนะเดี๋ยวไปอัปเดตด้านหน้าว่ามาช่วยเรื่องนี้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนว่าดูจากที่ไหนบ้างนะครับนะดูจากที่ไหนบ้างนะดูจากเกาะสมุยครับกบิลบุรีครับศรีสะเกษนะมานะครับตรังเดี๋ยวขอทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะนนทบุรีนะครับอยุธยานนทบุรีครับโคราชดูจากสุโขทัยนะสวรรคโลกนะอยุธยาหนองคายนะครับหัวหินกาญจนบุรีอิสราเอลนะครับยะลานะบางปูกทมชัยภูมิราชบุรีประจวบโอเคครับนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามไว้นะครับนะเราไม่รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ที่ตรงนี้พร้อมช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ผมนึกถึงคำพูดของน้องเลยนะครับนึกถึงคำพูดของแม่เลยเมื่อวานแม่เล่าให้ผมฟังวันที่แม่จะออกจากโรงพยาบาล นะแม่โทรไปขอตังค์พ่อเพื่อให้พ่อเนี่ยช่วยเช่าห้องให้น้องและแม่หน่อยหลังจากที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลในกว่า6เดือนรักษาตัวเกิดเนี่ยเอาตรงๆนะเกิดก็เพราะพ่อเนี่ยมากๆไปมีเมียอื่นนะแล้วสุดท้ายคนได้รับผลกระทบก็คือลูกเมียตัวเองไม่พอพ่อตัดการติดต่อเลยครับไม่ให้การช่วยเหลือทิ้งแม่ไปมีเมียใหม่ตอนนี้แม่ถูกทิ้งนะครับหลังจากที่หน้าเละลูกเละทั้งตัวพ่อทิ้งไปมีเมียใหม่แม่เนี่ยนะด้วยความที่คำที่ผมพูดคุณจำได้ไหมว่ากดติดตามไว้เราไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่แม่กดติดตามผมไว้ทุกช่องทางแล้วทักมาขอความช่วยเหลือกับผมผมโทรกลับไปแม่ถึงได้รับความช่วยเหลือนะแม่โฮเลยครับแม่ร้องโฮเลยผมนึกถึงคำพูดนี้คำนี้แม่งมันมีจริงนะเว้ยกดติดตามไว้ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่นะครับนะอ่ะโอเคอีกส่วนนึงนะในส่วนของใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมนะครับใครอยากช่วยสังคมไปกับผมนะท่านกดแชร์ออกไปนะตอนนี้เราต้องการโรงพยาบาลนะครับต้องการคุณหมอที่จะรักษาตาน้องให้กลับมาเป็นปกติได้โดยที่อาจจะขอค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากส่วนค่าใช้จ่ายนั้นเดี๋ยวผมดูแลให้เรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่ปัญหาแต่ผมก็อยากจะได้ที่ที่มันแบบราคาโอเคไม่แบบแพงเกินไปให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหาช่วยแชร์หน่อยครับเผื่อไปถึงคุณหมอเผื่อไปถึงโรงพยาบาลนะไหนที่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือทักมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะไปที่โรงพยาบาลท่านแต่ขอรบกวนขอความกรุณาเรื่องราคาที่พอดีนะงั้นฝากทุกคนช่วยกันแชร์ไปละกันเพื่อให้โรงพยาบาลเห็นนะการทำบุญที่ดีที่สุดคือการช่วยพลังที่ช่วยเหลือจากทุกคนน่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องของกระทรวงต่างประเทศก่อนนะโอเคนะลูกไหวนะอุ้มไหวนะไปหันมาเลยก็ได้ลูกกล้องหลังมาเลยตามนั้นน่ะมันก็ต้องตามนั้นน่ะทำไงอ่ะไประวังรถให้รถไปก่อนอย่าให้น้องโดนแดดนะแจ็คเล็งดีๆนะไป
ปแม่เดินเดินไปสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวแม่เชิญวันนี้แม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเอาก่อนเลยไหมเอาก่อนเลยไหมเดี๋ยวแม่ทันเที่ยงมามาแม่มาเอ้โทรศัพท์ไปเครื่องมาของน้องอ่ะของน้องน้องก็ได้นะน้องมาได้นะเอาตัวให้น้องอุ้มไปนี่ก่อนไหมล่ะให้อุ้มตัวเล็กก่อนไหมล่ะให้ญาติอุ้มตัวเล็กก่อนก็ได้แล้วแม่ก็โอเคแล้วนะให้ญาติอะญาติอยู่ไหนญาติอยู่ไหนอ๋อให้ญาติอุ้มน้องตัวเล็กก่อนเดี๋ยวคุณแม่ยืนข้างๆแป๊บนึงก่อนก็ได้ให้ญาติอุ้มน้องตัวเล็กก่อนสอบถามเลยค่ะวันนี้ที่เดินทางมากระทรวงต่างประเทศนะคะเพื่ออะไรครับก็วันนี้นะครับผมประสานทางท่านรัฐมนตรีนะครับจักรพงษ์แสงมณีนะครับเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยที่นี่นะครับนะตอนนี้มีคำสั่งใหม่ไปแล้วแต่ท่านก็ประสานให้ความช่วยเหลือเพราะว่าก็สงสารน้องนะครับนะน้องอยู่ในสภาพที่อย่างที่เราเห็นกันครับ8เดือนถูกสาดน้ำกรดจนหน้าเนี่ยเหลวเละไปทั้งตัวนะเจาะคอเอ้ยกินข้าวสายยางเอ้ยตาบอด2ข้างขาเดินไม่ได้ส่วนแม่เองหูขาดนะแขนก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็คือทุกทรมานทั้งคู่นะแต่ตอนนี้ผมหาในส่วนทางโรงพยาบาลนึงที่เขารักษาบางส่วนได้แล้วนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะรักษาบางส่วนให้แต่เขาก็ต้องอยู่ที่เนี่ยเป็นเวลานานในการรักษาตัวนะครับผมก็เลยปรึกษากับทางท่านรัฐมนตรีนะก็ต้องขอบคุณท่านด้วยท่านก็ให้ความเมตตาเสนอแนวทางการช่วยเหลือว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอยู่ในประเทศไทยมีการอนุโลมช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของพาสปอร์ตอะไรเนี่ยเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศที่ผมสอบถามทางท่านผู้การตม.นะก็คือในเรื่องของหลังจากที่กัมพูชาออกหมายจับนะครับกัมพูชาก็ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นตัวกลางนะครับในการประสานต่อนะก็ต้องท่านก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับว่าจะเร่งดำเนินการให้นะครับแต่อย่างนี้น้ำหนักหลักๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ที่นี่เป็นหลัก 100% แต่อะไรที่เขาช่วยได้เขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครั้งท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์แสงมณีนะท่านพี่เผาน่ารักมากนะครับนะขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งเลยคือท่านสาโรจน์หงชูเวศนะท่านก็ผมคุยก็คือท่านให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับนะก็เราเริ่มต้นที่กระทรวงต่างประเทศก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยเผื่อมีแนวทางการช่วยเหลืออื่นๆอะไรได้อีกนะครับก็เดี๋ยวลองพูดคุยกันในส่วนของผู้ก่อเหตุเองอะค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบเบื้องต้นยังต้องรอกระบวนการอะไรบ้างไหมในการที่จะจับกลุ่มเขาไปดำเนินโอ้โหผมบอกเลยนะเคสเนี้ยขั้นตอนเยอะมากครับยากมากแต่มันมีความหวังถ้าใจตราบใดที่มันมีความหวังมันก็คือมีโอกาสที่จะทำได้นะครับก็ตอนนี้ต้องให้ทางสถานทูตพม่าสำหรับผมนะเซตของผมนะเดี๋ยวผมจะไปที่สถานทูตพม่าหลังจากนี้นะครับสถานทูตพม่าแอคชั่นต่อไปที่ทางสถานีตำรวจในพื้นที่ให้สถานีตำรวจเนี่ยเร่งดำเนินการแล้วนะครับในเรื่องของการขอหมายจับออกหมายจับพอขอหมายจับเสร็จปุ๊บก็ตีกับมาที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ต้องประสานต่อทางอัยการนะที่ดูแลเกี่ยวกับคดีต่างประเทศแล้วก็เพื่อไปขอหมายจับกลับมาให้ตำรวจแล้วตม.ท่านผู้การตม.สุดท้ายท่านบอกคุณกันผมยินดีไล่ล่าตามจับให้เลยขอให้หมายมาหาผมท่านผมทำทันทีต้องทำข้อมูลคือมีข้อมูลเขาอยู่บ้างไหมคะในการข้อมูลของทั้งผู้ชายตัวพ่อเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ
นะครับนะแต่เราก็ต้องไปถามข้อมูลต่อว่าพ่อเนี่ยเป็นคนชี้เป้าหรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่แม่เขาบอกว่า4ทุ่มเนี่ยแม่เขาเรียกรถมารับแล้วจะหนีออกจากพ่อแต่ทำไมว่าเกิดเหตุ6โมงเย็นก็ต้องถามว่าใครชี้เป้านะครับอย่างที่2ไอ้คนก่อเหตุหนีเข้ามาที่ไทยเนี่ยข้อมูลมีหมดตอนนี้อยู่ไหนชื่ออะไรหน้าตาแบบไหนคืออย่างนี้นะครับกฎหมายก็มีแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็ยุติธรรมเสมอเหมือนกันนะตอนนี้ผมเนี่ยมีรูปพ่อนะหลังจากที่แม่เนี่ยถูกสาดน้ำกรดเละสภาพแบบนี้ทิ้งเขาไปมีเมียใหม่เมียใหม่ที่ไปคบเป็นอะไรรู้ไหมเป็นนางงามชอบคนสวยนะชอบคนหน้าตาดีนะแต่ตัวเองเนี่ยจิตใจเนี่ยชั่วช้าต่ำทรามเลวมากนะครับอยากมีเมียเยอะนะแต่ดูแลเขาไม่ได้วันอยากได้ก็พูดหวานเอาอกเอาใจนะแต่วันใดวันหนึ่งที่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะความมักมากของท่านเนี่ยทิ้งเขาไปมีนางงามผมว่านางงามนี่คนไม่รู้ว่านางงามเพราะรู้เรื่องนี้เปล่านะนะแต่ถ้านางงามรู้ผมอยากจะบอกว่าหนีไปครับหนีไปไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ท่านคิดวันใดวันหนึ่งที่ท่านหมดความสวยความงามมันก็ทิ้งท่านไม่ต่างจากเขานะไม่แน่นะอาจจะมีรูปหลุดก็ได้นะว่าจะมีรูปหลุดเที่ยงนี้นะเออคนก่อเหตุตอนนี้คือเราเห็นที่แกบอกตัวแล้วใช่ไหมคะคนก่อเหตุเราไม่รู้ว่ารู้ตัวไหมแต่รู้ว่าอยู่ที่ประเทศไทยรู้ว่าอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ผมก็เชื่อมจิตดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนผมเชื่อมอยู่ผมเชื่อมอยู่ครับผมอย่างนี้ผมบอกเลยนะหมายเร่งเอาหมายให้ได้อย่างเดียวไม่เกินมือนะครับที่การแล้วหลักๆกระทรวงจะช่วยดำเนินการเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่อยู่อาศัยหรือการรักษาเนี่ยอ๋ออย่างนี้เรื่องของการรักษาคือกระทรวงเนาะเขามีหน้างานหลักๆเขาคือการประสานงานนะครับการประสานงานแต่ผมคุยกับทางท่านรัฐมนตรีผมก็ต้องชื่นชมท่านท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะอยู่ภายใต้แผ่นดินไทยอ่ะนะเดือดร้อนเนี่ยมันก็คนเหมือนกันนะครับอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่ที่ผมบอกครับหลักๆอาจจะน้ำหนักอาจจะไว้ที่นี่แต่เรื่องการประสานจะต้องเป็นที่นี่ในการช่วยเหลือติดต่อในเรื่องของหมายจับมาไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกเรื่องให้อยู่ในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของรักษาพยาบาลไม่ต้องห่วงผมประสานแล้วนะครับนะเรื่องของสถานทูตเดี๋ยวตอนบ่ายผมฝากงี้ได้ไหมบ่าย3 FC ผมนะครับใครที่ดูอยู่ FC ชาวเมียนมาเมื่อวานก็ดูเยอะมากหรือคนไทยฝากประสานเข้าไปที่สถานทูตเมียนมาทีว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องเกตีแล้วก็ลูกไปที่สถานทูตพม่าเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยช่วยเหลือนะครับน้องเกตีที่ช่วยค่ะเอาไปลงตั้งไว้กราบแล้วครับช่องปรับไม่ลงครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้ปรับขอบคุณครับการรับตัวขยับที่นี่พี่น้องจับขยับกลางมาโอเคขยับที่นี่ครับขอบคุณครับครับครับเกตีเขาวันนั้นที่กันบอกคือเกตีตั้งใจจะหนีตอน4ทุ่มหรอคะเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้เขาสนิทกันค่ะเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักขออยู่แล้วยังไงเขาก็เป็นเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปแล้วใช่เราเขารู้ตัวไหมเราคิดว่าเขารู้ไหมแต่หนูก็คุยกับเขาแล้วว่ามันจะไปแล้วก็หนูก็เก็บไว้เสื้อผ้าเขาว่าหนูบอกว่าถ้าพี่กลับไปพี่ก็เอาเสื้อผ้าไปด้วยเขาโอเคไหมตอนนั้นที่ใช่เขาแบบจะมากอดเราเลยหนูบอกว่าขยักขยันไม่ต้องมาเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไหมว่าเขาน่าจะมีส่วนในการที่แบบว่าเมียเก่าเข้ามาสมัครเมียกับเราหนูก็คิดได้อะตอนนี้ค่ะที่มาร้องที่การนะความหวังเราสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้อันดับแรกคือเรื่องอะไรเรื่องคนที่ถามมันต้องได้รับเงินแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอะไรบ้างคะแล้วก็เรื่องที่น้องกับลูกจะได้มีชีวิตใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็จะมีหรือว่าพันธุ์ช่วยหรือได้เหมือนอย่างคุณแม่เนี่ยก็คือแท
แล้วถ้าแขนหายทำไมเราตั้งหลักใจเราที่อยากให้แขนหายหลักๆเราอยากใช้แขนไปทำอะไรเพราะว่าหนูต้องดูแลลูกลูกยังมีชีวิตอยู่เพราะที่เราจะทำได้ก็ทำให้ลูกดีที่สุดเราจะไม่ทิ้งลูกเหมือนพ่อเขากระดาษชู้ดิกระดาษชู้ดิเฮ้ยเร็วจริงๆเอาไปไปเชิญมากล้องหน้าหน่อยคิดไปฟังนี่ว่าอะไรนี่พี่ฟังหน่อยว่าอะไรอะไรนะพี่บอกว่าอะไรนะครับไม่เกี่ยวกับกระทรวงพี่ไม่ได้กำลังคุยกันนะครับครับเกี่ยวกันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคงเกี่ยวเกี่ยวกันเดี๋ยวเขาเกี่ยวกับตมเกี่ยวกับเขาโทรไปว่ารัฐมนตรีดิมาได้ไงมาทุกคนนะครับเดี๋ยวทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะกดติดตามไว้นะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอทางกระทรวงนะครับเขาเซตกันว่าจะทำอะไรยังไงนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะใครที่อยากจะช่วยเรื่องการหาโรงพยาบาลหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการหาโรงพยาบาลให้น้องเนี่ยนะครับนะในเรื่องของการหาโรงพยาบาลให้น้องเนี่ยก็สามารถผมฝากแชร์ไปแล้วกันให้คุณหมอกับทางโรงพยาบาลนะครับที่รักษาเก่งทางด้านตานะเรื่องการใส่ตาเนี่ยนะครับให้เขาได้เห็นแล้วก็ถ้าทำราคาที่ราคาไม่แพงมากนะก็จะขอบคุณมากๆเมื่อคืนเนี่ยทางพี่บุ้งใบหยกเนี่ยโอนเข้ามากองกลางผมเนี่ย 200,000 ให้มาช่วยน้องนะครับแล้วก็พี่วูดดี้โอนมา 100,000 นะครับนะเพื่อให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวขอบคุณเดี๋ยวรอทุกคนนะครับนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องของตอนนี้นะเดี๋ยวทุกคนไป
ทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมตัดสินใจแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดเตือนภัยเปิดหน้าของทางเปิดหน้าของทางผู้ชายแล้วก็เปิดหน้าของทางผู้หญิงนะครับเพราะว่าถือว่าอันตรายแล้วนะครับเอาดีไหมอยากเห็นหน้าผู้หญิงกับหน้าผู้ชายไหมครับนะอยากเห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมโทรถามตามสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวแพลวถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมประสานสักครู่นะครับติดตามไว้นะครับนะรอไว้เดี๋ยวรอเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นไงครับพี่ยังไม่เจอใครเลยครับพี่พี่กันฝากดูเรื่องเวลาให้ทีนะครับพี่ฝากดูเรื่องเวลาให้ทีเพราะเดี๋ยวภัยโหนต่อนะครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมีอยู่คนหนึ่งอะเดินไปเดินมาอยู่นะพี่แต่ไม่รู้ใช่เปล่าพอกรมสารนิเทศลงไหมยังฮะผู้ชายเนี่ยนะแล้วจบยังไงเขาทำไงคือเขาต้องการรอคนนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาอะไรนะลงแป๊บหนึ่งนะพี่ทุกคนกดติดตามไว้นะครับไปขออินไซต์สักครู่หนึ่งเข้ามาตอนเขาถึงบ้านหนูไม่รู้ว่าเขาเข้ามายังไงพ่อแม่หายมาวันไหนบ้างไม่รู้ว่าเขามายังไงแล้วเขาก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาเขาบอกอะไรไหมเขาแบบเหมือนพูดว่าเขาบอกว่าเรียกครัวเขาให้หน่อยให้รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็แฟนก็นอนอยู่ในห้องแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรหนูบอกว่าทำไมไม่เรียกเองหนูก็พูดแค่นั้นเขาก็เลยแบบวันนั้นเขาก็มาบ้านเลยหนูไม่รู้ว่าเขาจะมาคือแฟนก็บอกว่าเลิกกันแล้วเลิกยุ่งกันแล้วใช่ซึ่งก็เป็นแฟนเก่ากันแล้วนะใช่หนูก็เข้ามาสารเลยใช่แล้วตอนสารนี่ยังไงทำยังไงบ้างตอนนั้นกำลังอาบน้ำให้น้องอาบน้ำแล้วก็ใส่เพนเพิร์ดให้น้องเสร็จเขาก็เลยมาข้างหลังแล้วเขาสัตว์เขาแทะใส่ในหัวแล้วก็น้ำกรดมันก็ไหลแล้วก็มันก็ที่เหลือในขวดมันก็ไปสาดลูกอีกแล้วตอนนั้นหนูก็ร้อนแบบหนูก็เสียงร้องกรีดแล้วก็หนูก็บอกว่าช่วยอุ้มลูกให้หน่อยหนูก็เรียกคนอื่นไม่มีใครได้ยินแล้วก็มีคนงานที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยช่วยอุ้มให้อุ้มให้หนูก็กระโดดลงอ่างน้ำค่ะแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายก็วิ่งตามผู้หญิงคนนั้นไปวิ่งตามแล้วไงต่อเขาด่าแล้วก็เขาเวงจับไม่ได้จับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้เพราะอะไรตามไม่ทันอย่างนี้เหรออันนั้นหนูไม่รู้แล้วค่ะ
พราะว่าหนูก็ไม่รู้สึกตัวสลบไปใช่เพราะดูฟื้นอีกทีตอนไหนฟื้นตอนที่ขึ้นรถโรงพยาบาลแบบเหมือนเป็นลมอะไรเงี้ยเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บตัวใช่ทรมานมากลูกก็ร้องไม่หยุดน้องก็ยังร้องอยู่นะตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นน้องก็ไม่ได้กินนมด้วยคิดว่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ให้กินนมแล้วก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันนั้นก็น้องต้องอดนมไป2วันกว่าเขาจะถึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพน้องเป็นเด็กผู้หญิงแล้วนะใช่กำลังได้ตอนนั้นได้อายุเท่าไหร่2เดือน2เดือนเองนะแต่ตอนนี้มา8เดือนแล้ว8เดือนกว่าโหน่าสงสารมากก็ฝาก FT คุณกันจอมพลังเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับตัวน้องด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝ่ายชายติดต่อมาบ้างไหมไม่เลยโทรหาเขาไม่รับไม่รับเลยค่ะแล้วให้เงินใช้บ้างไหมไม่แล้วฝ่ายครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยเขามาดูแลอะไรยาวๆแล้วบ้างดูแลบ้างดูแลอยู่แต่ก็เหมือนจะส่งใช่ส่งแบบให้ช่วยอะไรเงี้ยให้ช่วยตลอดช่วงแรกๆก็ให้เงินอยู่แต่น้องเขาต้องไปเรียนน้องเขาต้องไปเรียนไม่ได้ดูแลตลอดหลักๆนี่ใครดูแลเราเป็นคนดูแลเราคนเดียวเลยครอบครัวเรามีไหมที่ช่วยดูแลไหมมันอยู่ฝั่งพม่าฝั่งพม่าฝั่งไทยไม่มีเลยแล้วเราคิดว่าเราจะต้องกลับไปดูแลลูกที่พม่าหรือว่าจะอยู่ในไทยต่อจะอยู่ในไทยเพราะเราอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กแล้วใช่เพราะว่าไม่ชินการที่อยู่ฝั่งพม่าอยู่ในไทยมากี่ปีนะ16กว่าปี16ปีพูดไทยก็ได้เขียนไทยก็ได้แล้วเนาะตัวน้องก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่หมอนัดอีกทีเมื่อไหร่อันนี้เดือนหน้านี่ก็ได้ติดของคนไทยเนาะได้ติดบัตรทองเพราะว่าน้องเกิดในไทยแต่ติดอย่างอื่นนะไม่ได้ได้แค่ติดรักษาเนาะแล้วก็ตอนนี้น้องก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งหมอต้องพึ่งศัลยกรรมด้วยนะหลายอย่างนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราคงจะมาจริงว่าทางผู้ใหญ่เขาถูกต้องมันจะไปไหนเลยเนาะรอหน่อยนะค่ะรอดูน้องอีกทีนะสักครู่นะฮะเอฟตีคนดูเท่าไหร่ครับหนึ่งนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับตัวน้องด้วยนะฮะตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังคุยกันนิดนึงว่ามันจะใช้หน่วยไหนกระทรวงไหนในการดูแลนะฮะเพราะว่าเหมือนจะไม่ต้องหาติดเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่นี่เท่าไหร่ไม่ยังไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องประสานกันก่อนนะฮะให้ชัดเจนว่าจะไปตรงไหนต่อนะฮะรอสักครู่นะฮะวันนี้เดี๋ยวช่วงเที่ยงนะฮะช่วงเที่ยงก็ฝาก FT ช่วยดูนะฮะช่วยดูทางช่องนะฮะของโหนกระแสด้วยนะครับ Facebook นะฮะช่องแอปฟ้าแอปฟ้าแอปแดงแล้วก็TikTok นะฮะของช่องคุณกันแล้วก็ทางโหนกระแสด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวพาเคสของตัวแม่เนี่ยไปออกทางรายการโหนกระแสนะฮะก็จะได้ดูฝากเป็นกำลังใจให้ตัวแม่ด้วยมันจะได้ชัดเจนมันจะได้เห็นภาพด้วยนะครับภาพตอนเกิดเหตุภาพตอนภาพของอะไรเงี้ยแม่ตอนโดนทำนะฮะสถานที่เกิดเหตุอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคุณแม่ FT เป็นกำลังใจให้เยอะเลยคนดูประมาณรวมแล้ว 30,000 กว่าคนขอบคุณ FT มากนะครับแม่ยกขอบคุณมากนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องและลูก8เดือนนะยังกำลังใจให้แม่หายไวๆนะเขารอดูอยู่นะโหนกระแสขอบคุณ FC มากเลยนะครับเคสนี้เป็นเคสที่น้ำตาตกครับทีมงานกับคุณกันเนี่ยน้ำตาตกจริงๆนะตั้งแต่ทำเคสมาคุณกันคิดว่าเคสเนี้ยก็เป็นเคสหนึ่งที่หนักมากๆนะครับเพราะว่าตัวน้องกับตัวแม่เนี่ยโดนพร้อมกันถึงจะไม่ใช่คนไทยแต่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับเป็นคนเหมือนกันนะเขาต้องการความช่วยเหลือนะเข้ามาแล้วก็ช่วยนะฮะ
แต่ก็ต้องไปตามจับคนทำให้ได้นะครับเพราะตอนนี้คนทำก็ยังอยู่ในไทยวันเนี่ยจะไปเกิดเหตุตั้มอีกหรือว่าไปทำกับใครแบบนี้อีกนะครับพี่พูดถูกค่ะใช่ครับก็สงสารตัวน้องกับตัวแม่มากๆสู้ๆน่าสงสารเด็กนะคนทำอำมหิตมากเหลือเกินใช่ครับใช่มีคนถามโทษหนักสุดคืออะไรของทางพม่าของทางประเทศเขาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้กฎหมายนะว่าโทษหนักคืออะไรแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันน่าจะพยายามฆ่านะฮะพยายามฆ่าได้เลยนะเพราะตัวเด็กตัวน้องเนี่ยอายุ2เดือนเองนะฮะน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปทั้งตัวนะฮะตาบอดสองข้างนะครับต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตนะผมว่าน่าจะโทษหนักนะฮะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ประสานกันก่อนว่าจะยังไงตอนนี้ทางผู้ก่อเหตุอยู่ไทยก็ไม่ได้ละอยู่ทางนู้นก็ไม่ได้ละโดนทั้งสองฝั่งเนี่ยตามล่าแน่นอนนะครับแต่คุณกันเนี่ยจะเอาให้ได้ครับเพราะเคสคุณกันเนี่ยไม่ว่าจะคนไทยนะฮะไม่ว่าจะประเทศรอบข้างเนี่ยคุณจะหนีไปที่ไหนก็จะตามให้ได้นะครับตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่แล้วก็ยังไม่ลงตัวว่าจะยังไงนะฝาก FC รอชมรอติดตามสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้สถานที่ของเขานะไปถ่ายติดอะไรมาอีกเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าอันนี้คือบรรยากาศรอบข้างนอกนะฮะข้างนอกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเดี๋ยว FC รอสักครู่นึงนะฮะพอน้องแอดมินนะฮะรับเรื่องมานะฮะส่งให้คุณกันทันทีคุณกันรับปากช่วยทันทีนะฮะเคสนี้เพราะว่ามันดูรุนแรงและหดหู่มากนะฮะจัดหนักจัดเต็มนะครับคนร้ายเรามีรูปเรามีภาพหมดนะฮะเดี๋ยวคุณกันจะเปิดนะฮะจะเปิดภาพนะฮะหน้าสดๆให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะดูหน้าสดๆนะฮะของคนพวกนี้กันนะฮะทั้งคู่ครับทั้งคู่นะฮะทั้งคนที่น้องแม่ลูกถูกกระทำแล้วนะฮะไม่มีความรับผิดชอบนะฮะในความเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องโดนด้วยฮะโดนด้วยนะฮะทิ้งไปแบบไม่ใยดีนะฮะตอนนี้เหมือนคุณการบอกว่าสืบมาได้ว่าไปมีแฟนเป็นนางงามด้วยนะฮะทางตัวของพ่อน้องของสามีของน้องเกตีนะร้อนอยู่ตรงนั้นก็ได้ฝาก FC อยู่ดูสักแป๊บนะฮะเดี๋ยวคุณกันมาอัปเดตให้ฟังนะฮะสักครู่นึงนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เราจะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปเผื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะกับคนใกล้นะคนรู้จักหรือใครก็ช่างนะฮะที่โดนกระทำแบบนี้นะฮะเราจะได้รู้วิธีการช่วยเหลือนะครับฝาก FC กดที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณกันแล้วก็ทีมงานแล้วก็ตัวของแม่เด็กแล้วก็ตัวน้องด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตัวน้องด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเคสนี้เป็นเคสนะฮะแม่กับน้องแม่กับน้องนะฮะตอนนั้นน่ะโดนที่โดนก็คือ2เดือนนะฮะตอนนี้น้อง8เดือนละถูกสาดน้ำกรดนะฮะถูกสาดน้ำกรดเข้าที่ตัวเต็มๆนะฮะตัวของแม่นี่ถึงขั้นหูหลุดนะฮะหัวนี่แผลลึกเข้าถึงในกะโหลกตัวน้องโดนทั้งตัวนะตัวแม่ก็ทั้งตัวเหมือนกันน้องตัวแม่เนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นฝั่งของแฟนเก่าของสามีนะฮะซึ่งมาตามหาสามีแต่ไม่ยอมเลิกลาแล้วก็ใช้น้ำกรดสาดนะเข้าไปที่ตัวของทั้งคู่นะฮะกำลังจะเปลี่ยนผ้าอ้อมกันอยู่ในบ้านนะฮะบุกเข้าในบ้านแล้วก็สาดเต็มๆนะฮะทำให้
ตัวแม่กับตัวน้องเนี่ยถูกน้ำกรดเข้าไปเต็มๆนี่ครับขอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะพี่น้ำเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ผมก็เป็นห่วงนักข่าวนะครับก็เลยจะให้เข้ามาแต่เจ้าของพื้นที่เขาไม่ยอมนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะอากาศข้างนอกร้อนมากแต่ตอนนี้เขาเข้าไปเชิญมาข้างในแล้วฮะเพราะว่าอากาศมันร้อนก็เห็นใจพี่ๆนักข่าวที่มาทำข่าวนี่ฮะพี่นักข่าวที่มาทำข่าวเนี่ยมาช่วยลุยกันทุกงานนะช่วยเคสเด็กกันอะไรเงี้ยผมไปประท้ามันนิดนึงเมื่อกี้ไล่ออกข้างนอกเดี๋ยวรอคนดูอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณการจะมาอัปเดตให้ฟังพี่เดี๋ยวนะผู้ชมราชบุรีนะไตน้อยนนทบุรีนะฮะใจร้ายจังเอาให้ถึงที่สุดนะฮะสู้ๆครับพี่ๆเด็ก2เดือนเกี่ยวอะไรด้วยนะเอามันไปโยนบ่อจระเข้โอ้อันนี้โหดร้ายไหมเอาไปโยนบ่อจระเข้เลยโหดร้ายมากนะรู้สึกสงสารเด็กตัวน้อยๆนะสงสารมากครับถ้าได้มาอยู่หน้างานแบบพวกผมเนี่ยผมรู้เลยว่าน้ำตาตกกันแน่นะฮะคือน้องแค่2เดือนน่ะโดนสารน้ำกรดนะฮะเขาพูดไม่ได้ว่าเขาเจ็บแค่ไหนนะครับคุณกันเห็นแล้วคุณกันยังต้องช่วยเคสนี้ต้องช่วยนะฮะช่วยต้องช่วยก็นัดแม่ทันทีเลยนะให้แม่ไปแจ้งความทางฝั่งฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ให้แม่กลับมาแต่ตอนนี้แรกอ่ะแม่แจ้งความในฝั่งไทยละนะแต่เรื่องจริงๆอ่ะเกิดเหตุฝั่งนู้นนะฮะเกิดเหตุฝั่งนู้นแล้วก็เลยเราบอกว่าองั้นต้องกลับไปแจ้งความที่ฝั่งนู้นด้วยตำรวจฝั่งไทยเราก็ดีมากนะฮะชื่นชมตำรวจสังขาบุรีด้วยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาเลยไปแจ้งความก่อนกลับเข้ามาเนี่ยจะดำเนินการตามจับให้นะฮะแล้วคุณกันก็เป็นคนประสานนะฮะกับเจ้าตำรวจนะฮะตำรวจผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจในพื้นที่นะฮะในการที่จะประสานตามคดีเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มานะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่เราไปออกทำข่าวกันตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานจนมาถึงวันนี้ให้ฟรีที่ติดตามอยู่นะที่เข้ามาเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพาแม่ไปแถลงข่าวแล้วนะทีนึงแต่ตอนนี้เราพามาร้องหน่วยงานจะดูแลช่วยเหลือยังไงนะเดี๋ยวคุณกันอัปเดตให้ฟังนะครับครับก็เดี๋ยวไปฐานทูตพม่าครับสั้นๆง่ายๆไปนะครับก็อ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหัวกระแสนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฮะขึ้นรถเลยไปเลยก็เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวมันกระทบเยอะว่ะเดี๋ยวมีคนเจ็บว่ะไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทัวร์มันมาลงบางที่ไงพี่ก็ไม่อยากให้ทัวร์ไปลงเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวบ่ายสามไปสถานทูตดีกว่านะโอเคไปกินเอารถมาเดี๋ยวพี่จะเปิดอีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่เอาผ้าผัวไปก่อนเอาผ้านู่นเลยพี่กัดฮะไปสามเลยไปสามสันทุนนะครับเอาก็ระหว่างนี้นะก็นะครับก็ระหว่างนี้นะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปที่หัวกระแสทุกคนก็กดติดตามไว้นะครับบ่ายสามเดี๋ยวเราจะไปที่สถานทูตนะก็ตอนนี้นะครับกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เดี๋ยวเที่ยง อีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปผัวนะกับเมียใหม่ในเพจกันจอมพลังช่วยสู้นะครับทุกคนก็ไปกดติดตามเอาแล้วกันเดี๋ยวขึ้นรถก่อนไปโอเคเดี๋ยวเรากำลังเดินทางนะครับไปที่
ไปที่มารีนนท์นะไปที่มารีนนท์นะครับนะเอานะมาเดี๋ยวใครจอยทีมหัวใจส้มดีกว่านะครับวันนี้จอยทีมหัวใจส้มก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าผัวอ่ะใครที่อยากเข้าทีมกันจอมพลังนะครับใน TikTok นะครับท่านใส่หัวใจส้มมาเลยนะเข้าทีมเรานะทีมเยอะเวลาเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนี่ใครที่เข้าทีมผมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นครับหัวใจสีส้มหน้าคอมเมนต์นะแล้วก็เดี๋ยวท่านเนี่ยเวลาคอมเมนต์อะไรผมก็จะเห็นก่อนเออเวลาท่านคอมเมนต์อะไรผมก็จะเห็นก่อนนะครับที่คนที่มีหัวใจสีส้มอยู่บนหัวนะแล้วก็ผมจะได้รู้ว่าเรามีทีมมีกำลังที่คอยช่วยแชร์กันอยู่กี่คนนะครับมีทีมมีกำลังช่วยแชร์กันอยู่กี่คนนะครับเฮ้ยไอ้เดี๋ยวไอ้หารถชนเขาป่ะน่ะไอ้กิจไปจอดซ้ายแล้วกันรถให้เขาหน่อยดิ นั่นของหล่นเออไปให้ทีมไม่ให้ทีมเราไปให้ทีมเราไปลงเลยให้แจ็ควิ่งไปดูไปกันรถให้แจ็คไปกันรถได้ไหมได้ครับเฮ้ยเราก็เขาได้ไหมน่ะนั่นดูพี่เขาดิสงสารว่ะเอ้ยขับรถล้มไรเดอร์ของหล่นเฮ้ยกิจไปถามนี่ค่าของไปกันรถให้เขาดิเอาเขาเข้ามาฝั่งดิโอ้โทษเออไปเขาข้ามมาฝั่งนี้ไปเป็นไรอ่ะรถล้มเหรอไม่ใช่รถล้มเหรอล้มลูกหน้ามันลูกใหญ่ครับลูกหน้าลูกใหญ่กระดกเหรอแล้วทำไงออเดอร์ลูกค้าก็ต้องขอเขาช่วยนะช่วยได้ไหมถ้าผมช่วยผมก็ได้ครับเขาเป็นพ่อเขาอะครับหมดเลยดิพังหมดเลยเนี่ยถ้าสั่งมาเท่าไหร่วะหนุ่มเท่าไหร่นะ35กี่บาท1,700ครับฮะ1,700ไม่เหลือเลยสักกล่องเหลือกี่กล่องผมไม่รอดครับฮะผมนี่เหลืออยู่ทั้งหมด 1,700 อ๋อเหลืออยู่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ที่นับกล่องรถเป็นไรเปล่ารถเป็นอะไรอ๋อของหล่นเหลืออยู่กี่กล่องดูดิเหลืออยู่เสียไปกล่องละกี่ตังค์อ่ะออเดอร์กล่องกี่ตังค์ไปกินให้ไป1,000ไปไอ้นมเดี๋ยวพี่เหมาเนี่ย1,000เอาไปแจกเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยนะรู้ป่ะที่มันยังใช้ได้เละๆจะไปส่งลูกค้าเสียหมาเออไปให้ไป1,000เออไปเอ้ยผมจะรีบไปโหนต่อด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกให้น้องไปสงสารมันนะเออให้ล้มมึงหมดตัวดิวันวิ่งได้ไม่กี่ร้อยแม่งของหล่นไอ้มาครึ่งนึงก็หายไปเท่าไหร่แล้วหายไปเกือบ1,000แล้วนะมาไปวิ่งกลับหมดตัวแล้ววันนี้ไม่ต้องทำหาอะไรแล้วเออก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรให้น้องไปไปซื้อชื่อไปซื้อคืนหรือไปใช้เงินเขาก็ว่าไปทำอะไรเข้าไปสอบม .16 ดีป๋าเนี่ยป๋าว่าขอบคุณป๋าว่าขอบคุณอ้าวไปไม่ได้ไปทำงานของเราต่อนะอ้าวใครเข้ามาอยากร่วมทีมเราหัวใจส้มไปนะหัวใจส้มไปหัวใจส้มไปข้างบนนะครับเออผมเนี่ยนะนะก็เออเห็นแล้วสงสารน่ะอยากช่วยก็เลยช่วยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับไหนใครกวดใจส้มใครอยู่ทีมกันจอมพลังแล้วบ้างไหนใครมีทีมกันจอมพลังแล้วบ้างที่บนหัวเนี่ยไหนบอกผมหน่อยสินะครับใครเข้ามาผมฝาก FC นิดนึงใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวไว้นะครับนะเวลาจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะย้อนไปดูนะครับสำหรับแอปแดงแอปฟ้านะกดหัวใจรายงานตัวไว้นะครับนะแล้วก็ผมฝากเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะหาคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ราคาแบบว่าไม่แพงตอนนี้ผมได้มาสเตอร์พีซมาช่วยแล้ว1อันพี่หมอเสเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของการแบบ
ตามข้อพับต่างๆที่ต้องกรีดต้องทำศัลยกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอเสเนี่ยเขาจะช่วยนะแต่ในเรื่องของตาเอ่ยเรื่องของคอเรื่องของจมูกเนี่ยที่จมูกหายเอ่ยคออะไรเงี้ยมันทำลำบากนะก็เลยต้องหาคนอื่นแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงเลยก็เลยจะฝากทุกคนช่วยกันแชร์หาโรงพยาบาลครับที่เปลี่ยนกระจกตาเนี่ยเป็นแสนเลยนะเป็นแสนนะครับก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะแชร์ออกไปครับเพื่อให้โรงพยาบาลหรือทางคุณหมอเห็นนะช่วยทีนะครับให้เขาช่วยแบบทำราคาพิเศษหรือติดต่อมาหน่อยครับผมอยากจะพาน้องเขาไปรักษาก็ฝากทุกคนนี่แหละช่วยกันส่งต่อความช่วยเหลือออกไปนะช่วยกันแชร์คนละนิดคนละหน่อยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของนะครับนะในส่วนของตอนบ่ายนะครับผมจะฝากทุกคนอย่างนี้ได้ไหมทุกคนช่วยผมเรื่องนึงนอกจากช่วยกันแชร์แล้วเนี่ยใครที่เป็น FC คนพม่าหรือเป็นชาวพม่าครับที่พูดไทยได้หรือเป็นชาวพม่าที่พอมีกำลังมีแรงหรือว่าเป็นคนไทยที่พอแบบสื่อสารกับสถานทูตพม่าได้ก็อยากจะฝากครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยประสานไปที่สถานทูตพม่าครับคือเอาตรงๆนะคอนเนคชั่นสถานทูตพม่าผมไม่มีเลยนะครับไม่รู้จะต่อติดไปยังไงเพราะเราก็เป็นคนไทยเนาะแต่ก็อยากจะฝากทุกคนประสานไปที่สถานทูตพม่าแจ้งว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันต้องการความช่วยเหลือจากที่สถานทูตพม่านะครับก็เลยอยากจะรบกวนครับอยากจะรบกวนมากๆนะให้ช่วยประสานไปทีบอกเขานะครับว่าเดี๋ยวจะพาไปตอนบ่ายสามมีใครทำได้บ้างยากไปเปล่าวะยากไหมไม่มันก็ทำรู้ทำเคสยากกันมาเรื่อยนะเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนดีกว่าชื่อไอ้นี่มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมให้ในไลฟ์ผมดูก่อนดีกว่าชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะผัวชื่ออะไรนะอะไรนะอะไรเนี่ยตีฮะนะชื่อตีฮะผัวเนี่ยนะอยากมีเมียเยอะนะพอเมียไม่สวยถูกความมักมากของคุณเนี่ยย้อนกลับมาทำร้ายเขาจนเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะทรมานไม่สวยคุณแม่งไปมีเมียใหม่เป็นนางงามชอบคนสวยๆเหรอน้องนางงามครับพี่บอกน้องเลยเดี๋ยวต่อไปอ่ะนะน้องหมดสวยเมื่อใดมันก็ทิ้งน้องเหมือนที่มันทิ้งเมียกับลูกตอนนี้นะครับนะนี่มีคนพม่านี่ FC พิมพ์มาแล้วผมเห็นภาษาพม่าอยู่มี FC พม่าพิมพ์มาแล้วครับมี FC พม่าพิมพ์มาแล้วช่วยติดต่อสถานทูตตอนบ่าย3ด้วยนะครับนะครับนะแล้วหน้าคนก่อเหตุก็มีนะเดี๋ยวผมให้ลงรูปตีห้าให้ดูก่อนมาโอ้โหนี่คนพม่ามาคอมเมนต์แล้วครับมาคอมเมนต์เยอะแล้วนะผมฝากอย่างนี้นะครับอ้าวในคนพม่าไอ้นี่นะอยู่บ้านน่ะชื่อตีฮะนะให้มันมาดูแลลูกเมียมันหน่อยนะครับดูแลลูกเมียหน่อยนะไม่ใช่ว่าทำพันไปเรื่อยนะขยายพันไปเรื่อยสุดท้ายดูแลไม่ได้ไม่ว่าทอดทิ้งเขายามลำบากด้วยนะครับนี่เบาๆตีฮะยังผมบอกแล้วไงกฎแห่งกรรมเนี่ยมันโหดเสมอนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ยุติธรรมเสมอนะครับแหมพอผมลงรูปปุ๊บไปกดแชร์กันใหญ่เลยเห็นไหม FC กดแชร์กันใหญ่เลยทีนี้นะครับมีในใจนะมีในใจนะเนี่ยมีในใจนะครับนะสำหรับคนพม่าผมฝากอย่างนี้บ่าย3โมงนะครับผมจะขอความช่วยเหลือทุกท่านให้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติของท่านครับบ่าย3ผมจะเดินทางไปที่สถานทูตพม่าจะรบกวนนะจะรบกวนทุกคนครับประสานเข้าไปที่สถานทูตให้หน่อยว่าบ่าย3เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วทุกคนเนี่ยกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โหนกระแสนะครับ
นะเดี๋ยวรอให้ทุกคนกดติดตามก่อนนะแล้วใครอยากจะร่วมกองทัพเราใครอยากจะร่วมกองทัพเราอยากจะร่วมตี้อยากจะจอยทีมท่านสามารถกดหัวใจส้มบนหัวผมได้เลยท่านกดหัวใจส้มครับท่านก็จะเข้าร่วมทีมผมนะเวลาท่านคอมเมนต์ของท่านผมก็จะเห็นก่อนนะเห็นป่ะเนี่ยคนกดติดตามแล้วค่ะติดตามแล้วครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นเนี่ยหัวใจสีส้มตอนท่านคอมเมนต์หน้าชื่อก็คือท่านอยู่ทีมผมนะทีมผมก็ได้เป็นเครื่องนึงที่ผมจะรู้ว่าเครื่องบ่งชี้ว่าเอ้ยส่วนนึงที่ท่านจะช่วยแบบผมแชร์จะช่วยแบบช่วยแชร์ร่วมแบบร่วมภารกิจลุยไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่จะบอกผมได้นะครับนะจอยทีมเข้ามาครับด้านบนใครอยากอยู่ทีมกันจอมพลังก็สามารถจอยทีมมาได้หัวใจส้มนะครับนะเฮ้ยผมเห็นคนพม่าเข้ามาดูเยอะมากเลยตอนเนี้ยนะเมื่อเช้าเว้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมอยู่หน้ากระทรวงการต่างประเทศแม่งเสียใจมากเลยเรื่องนึงน้องพูดว่าอะไรรู้ป่ะน้องพูดว่าถ้าอยากบอกอะไรเขาสักอย่างนึงอยากบอกว่าอะไรน้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะอยากบอกว่าทำไมต้องทำลูกด้วยทำไมไม่ทำแค่เขาคนเดียวอยากทำอะไรมาทำเขาสิทำไมต้องทำลูกด้วยเด็กไม่เกี่ยวแม่งเจ็บชิบหายคำนี้แม่งเจ็บชิบหายนะโคตรเจ็บโคตรเจ็บเจ็บป่ะเจ็บแล้วมันเด็กเกี่ยวอะไรวะกูงงมากเลยมันทำเด็กทำไมวะมันทำเด็กทำไมวะจริงฮะดูดิถูกป่ะเจ็บปวดมากผมบอกให้นะเว้ยไอตัวสารน้ำกรดไอมือสารน้ำกรดมึงอ่ะรักผัวมากนะอยากให้ผัวเป็นของมึงคนเดียวแต่กูจะบอกให้นะต่อให้มึงทำเท่าไหร่ทำใครไปกี่ชีวิตทำชีวิตบริสุทธิ์ไปกี่คนถ้าผัวมึงมันไม่รักมึงอ่ะผัวมึงมันไม่รู้จักพออ่ะผัวมึงมันเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวเป็นผู้ชายชั่วชายเลวอ่ะมันก็ไม่หยุดที่มึงหรอกต่อให้มึงไปทำคนทั้งโลกมันก็ไม่หยุดที่มึงหรอกนึกสภาพดิมึงเพิ่งไปสาดน้ำกรดผู้หญิงอีกคนนึงอะเยอะป่ะไปสาดน้ำกรดผู้หญิงอีกคนนึงกระสาดลูกเขาแล้วตอนนี้ผัวมึงไปไหนตอนนี้ผัวมึงไปมีเมียใหม่เป็นนางงามมึงจะต้องไปสาดนางงามด้วยไหมฮะกูบอกให้นะมึงควรเอาน้ำกรดไปสาดผัวมึงหยุดสักทีเถอะหยุดทำลายชีวิตคนอื่นเสียทีแม่งแล้วเด็กไปเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะเด็กไปเกี่ยวอะไรผมบอกเลยถ้ามึงนะมีความคิดนะมึงไม่ต้องไปทำร้ายใครมึงไม่ต้องไปอะไรเลยแค่เดินออกจากชีวิตของผู้ชายคนนั้นน่ะออกมามึงก็มีความสุขแล้วตอนเนี้ยมึงมีความสุขเหรอชีวิตมึงก็มีแต่ความทุกข์โดนตำรวจไล่ล่ากรรมที่ทำเด็กก็หลอกหลอนมึงแล้วลูกมึงจะอยู่ยังไงมึงไม่กลัวลูกมึงเวรกรรมจะตามสนองเหรอไม่กลัวเวรกรรมมันจะลงที่ลูกมึงบ้างเหรอเชี่ยลูกมึงจะผิดหวังในตัวมึงมากเลยนะไม่มีลูกคนไหนอย่าให้แม่อย่าให้พ่อเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นหรอกนะเชี่ยมทำให้ลูกผิดหวังมากเลยนะเว้ยเลวมากผมบอกเลยเลวมากแม่งผมโมโหเลยมันไอ้เหี้ยแบบไอ้พวกรักโง่ๆอ่ะไอ้พวกรักแบบรักควายๆอ่ะไอ้เหี้ยมึงเลิกทำสักทีเถอะ
จริงๆเขาไม่รักมึงอ่ะแต่มึงอ่ะก็ไปทำร้ายคนอื่นแล้วมึงคิดว่าเขาจะกลับมารักมึงเหรอมันไม่มีทางหรอกเว้ยถ้าคนมันจะรักมึงคนมันจะซื่อสัตย์กับมึงอ่ะมันก็ไม่เลือกที่จะไปนอกใจมึงหรือมันไปมีคนอื่นหรอกไอ้ห่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้นมึงทนไม่ได้มึงก็แค่เดินออกมาไม่ใช่มึงไปทำร้ายชีวิตคนอื่นเขาถูกไหมเด็กเกี่ยวอะไรวะกูโคตรแม่งโมโหเลยเมื่อวานนะเว้ยแม่งเป็นการทำเคสที่ผมรู้สึกว่าผมนั่งอยู่แล้วผมจะเป็นลมจริงๆเมื่อวานอ่ะถ้าใครดูผมสัมภาษณ์ผมจะแบบติดๆขัดๆเหมือนผมจะเป็นลมผมเวียนหัวมากผมแบบเห็นน้องแล้วแบบโหเชี่ยแม่งเด็กคนนึงไอ้ห่าผมคิดภาพแม่งไปถึงอนาคตเด็กคนนึงแม่งจะเป็นยังไงวะมันถูกสาดน้ำกรดตั้งแต่2เดือนมันรอดมาถึง8เดือนแล้วอนาคตมันจะโตไปกว่านั้นยังไงวะแม่งมีแต่รอยแผลเป็นรัดทั้งตัวยิ่งขยายคือผมแม่งเป็นคนคิดมากผมทำเคสพวกเนี้ยยิ่งขยายเนื้อก็ยิ่งปริแตกเป็นแผลเรื้อรังตาก็บอด2ข้างแต่สมองเป็นเด็กปกติแม่งโคตรเหี้ยแม่งโคตรน่าสงสารเลยนุ้ยเอาแค่รูปร่างภายนอกน่าสงสารทุกคนลองนึกสภาพนะมันจะพูดยังไงอ่ะทุกคนลองนึกสภาพนะเว้ยวันนี้ทุกคนรับรู้คุยกับผมได้เป็นปกติแต่วันใดวันหนึ่งท่านขยับตัวไม่ได้ท่านได้แต่หลับตาแล้วก็ฟังเสียงทุกคนอยู่นิ่งๆเฮียแม่งยิ่งกว่าติดคุกอีกนะเว้ยแม่งยิ่งกว่าติดคุกอีกนะเฮียติดคุกเนี่ยแม่งก็ยังมีหวังนะเว้ยรอว่าจะได้ออกอยู่ในคุกแม่งก็ยังลืมตาเห็นภาพยังกินข้าวรู้รสชาติยังไปออกกำลังกายได้ยังไปทำนู่นทำนี่ได้อะแต่เด็กคนนี้แม่งจะรู้ทุกอย่างเขาจะรับรู้ทุกอย่างแต่เฮียแม่งเหมือนติดคุกแบบขังเดี่ยวขังมันเอาฟีลลิ่งเหมือนติดคุกถูกเอามือมัดเท้ามัดขาเอาผ้าปิดปากเอาผ้ามัดตากินข้าวทางจมูกหายใจทางคอโหเฮียแม่งโคตรทรมานเฮียโคตรเจ็บปวดเลยโอ้ยผมนึกภาพแล้วแม่งน่ากลัวมากเลยทุกคนเลยผมถึงบอกไงผมจะเป็นลมผมสงสารเด็กคนนี้มากเลยผมคิดภาพแล้วมันแบบเชียเอ้ยเจ็บปวดอะจริงแม่งเจ็บปวดว่ะเออเจ็บปวดมากเลยเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมต้องอัพรูปพ่อมันก่อนดีกว่าผมอัพรูปพ่อมันก่อนดีกว่าเออนะน้องนางงามฮะหูนะตอนนี้กำลังไปมารีนนท์ครับไปช่อง3เฮ้ยคนจอยทีมผมจะ 20,000 แล้วนะคนอยู่ทีมผมจะ 20,000 คนแล้วนะครับแป๊บเดียวนะเมื่อวานเนี่ย 18,000 ตอนนี้คนเข้าทีมผมจะ 20,000 คนแล้วนะจอยทีมกันจอมพลังหัวใจส้มเนี่ยไปนะครับเอาจะ 20,000 แล้วทุกคนลุยๆนะครับเฮ้ยเคสนี้แม่งโมโหว่ะเชี่ยโมโหมากเลยว่ะสัตว์เอ้ยขอโทษนะพูดคำหยาบมันต้องโดนสักทีนะไอ้พวกเนี้ยจริงๆเนี่ยมันต้องโดนสักทีนะจริงถึงจะได้มีสติเขาบ้างนะผมฝากเพื่อนพี่น้องนะจริงนะเพื่อนพี่น้องญาติเจ้าหนุ่มเจ้านายให้ตบกระบาลเตือนสติแม่งสักทีนึงเถอะนะ
แย่ว่ะเอาไหนเอาไหนจอยหัวใจส้มครับจะ 20,000 แล้วครับหัวใจส้มจะ 20,000 แล้วนะคนเข้าทีมของกันจอมพลังใครอยากเป็นทีมของกันจอมพลังนะครับร่วมทีมไปกับผมเป็นทีมเดียวกับผมท่านกดหัวใจสีส้มได้เลยนะครับตอนนี้ใน TikTok เนี่ยมันจะบอกว่าอันดับนะว่าใครอยู่ทีมใครด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่21เออผมอยู่ในลีกนะครับผมอยู่อันดับที่21เอาสิเออกันจอมพลังก็พอได้อ่ะเออนะ FC ก็รักอยู่อ่ะเป็นไงล่ะอยู่อันดับ21นะครับตอนนี้นะใครอยากอยู่ทีมผมใครคิดว่าผมช่วยคนได้จริงๆใครที่รักและศรัทธาอยากร่วมสู้ไปกับผมอยากร่วมทำเคสไปกับผมอยากช่วยสังคมไปกับผมท่านกดหัวใจส้มมาได้เลยท่านจอยกดแค่เข้าทีมผมนะผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยแม่งมีคนที่เป็นแรงกำลังที่จะร่วมไปกับผมกี่คนวันนี้มา 20,000 คนแล้วนะผมตั้งว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ให้สัก 50,000 คนเอออย่างน้อยตั้งไว้สัก 50,000 คนนะวันนี้เนี่ยผมเห็นเลยนะทุกคนก็แบบกดเข้าทีม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 ลุยเข้าทีมมาตลอดนะโอ้โหผมแบบดีใจมากเนี่ยกดจอยทีมนะครับหดหู่มากเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะเอ้ทุกคนผมถามหน่อยสิให้ลงรูปกับนางงามเลยไหมหรือว่าเอาตัวมันคนเดียวฮะครับเตือนผมอยากเตือนน้องนางงามมากเลยอ่ะผมอยากเตือนน้องนางงามมากเลยทุกคนว่าควรเตือนนางงามไหมควรเตือนไหมฮะว่าวันใดวันหนึ่งหากท่านหมดสวยก็ระวังเขาจะทิ้งทอดทิ้งท่านเหมือนที่เกตีโดนนะอย่างนี้ไหมเออดีไหมแต่อย่างนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าเมียใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องต้องบอกทุกคนว่าเมียใหม่อาจจะไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกำลังดูรูปอยู่เมียใหม่นะไหนดูสิเอวันใดหมดสวยก็ทิ้งกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมไอ้นี่อยู่นะผมดูอยู่นะไหนลงรูปคนทำเอออยากเห็นรูปคนทำเอารูปคนทำเหรอเอาเลยอ่ะเอาพ่อเตือนสติก่อนดีกว่ามั้งนะผมบอกให้นะไอ้ตัวพ่อมันนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะตัวไอตัวผู้ชายเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือไม่จริงครับทุกคนคิดว่าจริงไหมก็ถ้าผู้ชายมึงไม่มักมากถ้าผู้ชายมึงไม่หาเมียไปเรื่อยอยากจะเจ้าชู้สุดท้ายเป็นไงผู้หญิงเอาน้ำกรดมาสาดกันเมียอีกคนนึงนะอ้างเป็นเมียเก่าเอาน้ำกรดมาสาดทำไงอย่างเงี้ยมากมากไงนะมีลูกแล้วเวลาลูกลำบากแม่ก็ทิ้งลูกใช่หัวสองแกหึสองครับพี่น้องตอมว่างช่วงบ่ายเดี๋ยวผมเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะใจเย็นเย็นผมเลือกอยู่สักครู่นะทุกคนระหว่างรอก็จอยเข้าทีมผมไปนะครับระหว่างรอก็เข้าทีมผมไปได้เลยแล้วก็ร่วมทีมกันนะครับแล้วใครดูอยู่เดี๋ยวตอนบ่าย3เรามีต่อก็กดติดตามไว้แชร์แล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่ตอนนี้ผมกำลังเห็นรูปอยู่นะ
เนี่ยผมเห็นรูปอยู่แป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นนะครับแป๊บนึงนะไอตัวพ่อเนี่ยก็ตัวดีทองได้ไหมพี่นะตัวดีนะครับเอาละแป๊บนึงนะเดี๋ยวคัดรูปแป๊บนึงสักครู่ระหว่างนี้เข้าทีมกดหัวใจส้มไปก่อนนะครับนะโอ้โหไอ้หน้าคนสาดนี่แม่งหน้าตาน่ากลัวทําตัวน่าเกลียดอีกนะนะไอ้คนสาดเนี่ยหน้าตาชั่วยังทําตัวอัปลักษณ์อีกนะเอ้ยหน้าตาอัปลักษณ์ทําตัวชั่วไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้เหยียดคนนะเพราะบางคนคนที่อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาหน้าตาผมไม่ได้เป็นคนหล่อเหลาหน้าตาดูโหดเหี้ยมแต่ผมก็ไม่ทําตัวทุเรศอัปลักษณ์นะไม่ทำตัวแย่ตามหน้าตาผมอะแต่นี่คือหน้าตาแย่ยังทำตัวแย่นะชั่วจริงๆนะเดี๋ยวสักครู่นะผมกำลังเรียบเรียงรูปอยู่นะทุกคนกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวผมลงทุกช่องทางนะครับนะทุกคนลงทุกช่องทางเลยเดี๋ยวผมใส่เมียเก่าด้วยไหมไม่ได้แต่คนเข้าใจผิดเอาแต่นี่อย่างเดียวแล้วกันนะแป๊บหนึ่งสวัสดีครับสักครู่นะเนี่ยกำลังจะถึงมารีโนนแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะถึงที่อาคารมารีโนนแล้วนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์หน้าเมียใหม่นะใส่อะไรดีอะได้เมียใหม่มึงก็ทิ้งเมียเก่าที่ถูกน้ำกรดเลยนะดีไหมหรือว่าเตือนดีผมถามทุกคนนะเอาเป็นเตือนดีไหมเตือนนางงามน้องนางงามครับพี่เตือนด้วยความหวังดีระวังเมียเก่าของไอ้นี่มันจะไปสาดน้ำกรดเหมือนน้องอีกคนนี้นะครับเพราะถ้าน้องถูกสาดแล้วน้องก็จะถูกทิ้งน้องก็อาจจะถูกทิ้งเหมือนลูกกับเมียปัจจุบันดีไหมเตือนไงดีไหมเตือนภัยดีกว่านะเนี่ยเตือนน้องนางงามนะพี่เตือนน้องนางงามแฟนใหม่ของมันชื่ออะไรวะตีฮะเห็นไหมตีฮะแฟนใหม่ของตีฮะระวังจะถูกแฟนเก่าตามลาดน้ำกดตามสาดน้ำกดนะเพราะตอนนี้อยู่มารีนนท์ครับอยู่ช่อง3แล้วเขาอยู่ไหนวะข้างล่างเขาอยู่ออฟฟิศโหนกันเหรอไม่แน่ใจอ๋อเดี๋ยวเราไปนั่งรอฮะเตรียมออกรายการใช่เหรอนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โห FC ผมก็รอดูอยู่เนี่ยผมก็รอกดอยู่แม่ทุกคนกดติดตามไว้เลยผมบอกแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอแฟนใหม่ของตีฮะระวังถูกแฟนเก่าตามสาดน้ำกรดแฟนใหม่ของตีฮะระวังถูกแฟนเก่าตามสาดน้ำกรดเหมือนที่เกตีโดนเดี๋ยวแป๊บนึงนะรับก่อนอ้าวตั้ม
เดี๋ยวจะถือให้พี่กันเออมาเอาเราจะไปที่ไหนขึ้นข้างบนหรือว่าขึ้นพี่แหม่มอยู่ข้างล่างเหรอเคสแล้วเอาโทรศัพท์พี่หน่อยไรเนี่ยระวังเหมือนที่เกตีเตือนน้องนางงามแฟนใหม่ของตีฮะระวังถูกแฟนเก่าตามสารน้ำกดเหมือนเกตีถ้าน้องถูกสารน้ำกดไหนเขาอยู่ไหนกันอ๋อเคสอยู่นู่นโอ้นั่งสารชีพหายเคสก็นั่งสารเลยมาเจออีกรอบนึงน้องกินอะไรไหมกินหนูกินข้าวยังยังไม่ได้ทานข้าวให้ข้าวกินก่อนให้เขากินข้าวก่อนเลยให้เขากินข้าวก่อนให้น้องกินข้าวก่อนนะมันที่เกตีโดนถ้าน้องถูกสารน้ำกดน้องอาจจะถูกหน้าหมดสวยหน้าเสียโฉมน้องอาจจะถูกตีฮะทิ้งเหมือนตอนอะเสียโฉมน้องจะถูกตีฮะทิ้งทิ้งลูกให้หูหลุดเดินไม่ได้หน้าเหลวเหลวตาบอดเดินไม่ได้เหลวทั้งตัวน้องอาจจะถูกตีฮะทิ้งเหมือนที่มันทิ้งเมียทิ้งลูกให้หูทั้งตัวเดินหลบเลยนะไปมึงนะไปมึงนะผมกำลังพิมพ์อยู่นะครับกดติดตามไว้ก่อนนะแล้วก็จอยทีมนะครับนี่เมื่อกี้จอยทีมจะ 2,100 ไอ้จะ 21,000 แล้วจอยทีมใครอยากอยู่ทีมผมจอยทีมไปเลยนะครับอุ๊ยเดี๋ยวติดโลโก้อีกเดี๋ยวบินอีกอย่าติดโลโก้ติดโลโก้เดี๋ยวบินนะครับนะระวังแฟนเก่าตามทันกดเหมือนที่เคตีโดนถ้าน้องถูกสัตว์น้ำกดแล้วหมดสวยหน้าเสียโฉมน้องอาจจะถูกตีฮะทิ้งเหมือนที่มันทิ้งเมียทิ้งลูกทำไมว่าทิ้งเงินน้องนางงามแฟนนี่พี่ถามหน่อยอยากบอกอะไรถึงตีฮะไหมอยากบอกอะไรถึงตีฮะไหมตัวผู้ชายอยากบอกอะไรถึงผู้ชายไหมอยากบอกว่าขอให้รักกันนานๆขอให้รักกันนานๆหมายถึงใครไอ้คนสาดน้ำกรดเหรอคนใหม่อ๋อขอให้รักกันนานๆโอ้ยทิ้งเหมือนที่มันทิ้งเมียทิ้งลูกให้หูหลุดตาบอดเดินไม่ได้เหลวทั้งตัวเอาไปไหนแล้วอ่ะเบนเอาคืนไปด้วยเดี๋ยวพี่จะรับของนี่จ้ะเตือนเอาไหนอยู่ไหนอ่ะต้องทำอะไรกันต้องหาอ๋อนี่ยังไงเดี๋ยวพี่จะไปรับหมอขึ้นไปก่อนหมอไหนหมอธรรมศาสตร์เหรอใช่อยู่ออฟฟิศเหรอไปหาหมอแม่ธรรมศาสตร์อยู่ออฟฟิศเหรออะไรออฟฟิศนี่ทุกคนดูหน้านี่เนี่ยตัวเนี้ยมันโจทย์ผม
เนี่ยคนเนี้ยมีปัญหามีปัญหากับผมทุกวันเลยคนเนี้ยจริงรอหมอทะเลาะกับผมทุกวันฉันไม่รู้จักเธอไหนแนะนำตัวดิแนะนำตัวได้เป็นใครแนะนำตัวดิเป็นทีมงานคุณกันจอมพลังค่ะไม่เนียน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 มาแล้วนั่นไงแหม่มจอมพลังครับวันนี้มีคุณหมอมาด้วยโหกระแสมีใครมาบ้างไหนเล่าซิวันนี้มีคุณหมอมีคุณกันแล้วก็มีคุณแม่คุณหมอคุณแม่ใช่คุณกันใช่ค่ะแล้วก็คนตม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 แล้วกระทรวงต่างประเทศคือยังไงกระทรวงต่างฮะเอายิ้มนี่คืออะไรฮะยิ้มนี่คืออะไรเขาไม่ให้โฟนแน่เลยไลฟ์สดอยู่เอาไม่เป็นไรเราพูดเรื่องจริงไลฟ์สดอยู่หน่วยงานมักไม่เคยนี่นี่เมื่อคืนเนี่ยผมอ่ะซึ้งใจมากเลยซึ้งใจอะไรพี่บุ้งอ่ะบุ้งไปหยกอ่ะโอ้น่ารักเนาะโอนตังเข้ากลุ่มผม 200,000 น่ะจริงพี่บุ้งบอกงานช่วยทำงานหนักเลยไปช่วยคนเยอะเอาเงินไปช่วยคนเถอะผมมีเงินกองกลางของกลุ่มเพื่อนๆนะแต่ไม่ได้แบบว่าเปิดแบบให้ทุกคนแบบเปิดบริจาคอะไรเงี้ยเออก็เลยนะนิดนึงอ่ะนะเขาก็เลยแบบผมเป็นกำลังใจแบบชื่นใจมากเลยคุณหมอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับรอรับแขกมันผมเป็นทีมงานของกระแสเลยตอนนี้ใช่ค่ะแล้วจานหาอะไรทานก่อนครับเดี๋ยวหนูสั่งอ๋อเดี๋ยวสั่งให้ครับครับกับแซนด์วิชแล้วก็กาแฟไหมคะเดี๋ยวสั่งขึ้นไปให้ค่ะคุณหมอไหมคะเชิญครับเชิญครับทุกคนได้เห็นป่ะอันเนี้ยคือผลกระแสเวลาดูแลแขกอ่ะทุกคนลองย้อนกลับไปดูนะเวลาหมอเดินลงมาจากรถใช่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีอาหารสั่งให้มีแซนด์วิชแซนด์วิชมินูมินี่ให้นะเดี๋ยวทุกคนไปดูในรายการนะเว้ยแม่งเป็นอย่างนี้ทุกวันพี่หนุ่มเนี่ยนะไอทีมงานเนี่ยพี่แหม่มเนี่ยแม่งไม่เคยถามผมเลยสักคำเดียวว่าผมจะกินอะไรกินข้าวมาหรือยังเดี๋ยวเตรียมข้าวเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ผมมาโหนกระแสบ่อยมากแม่งไม่เคยถามผมแล้วพี่หนุ่มไม่ให้ผมไปทำอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวดูนะตอนเลิกรายการนะทุกคนก็จะเห็นผมนั่งกินไอ้อะไรเบลอะลังนกอะกับขนมปังมันตั้งแต่ตื่นเช้าผมไม่ได้กินเลยจบโหนกระแสบ่ายสองแล้วต่อหน้ามันมีของกินอยู่แค่นั้นนะทุกคนว่ามันเหมือนเป็นการบังคับกินไหมครับมันเป็นการบังคับกินไหมครับทุกคนบอกผมหน่อยผมเรื่องนี้ผมอยากร้องเรียนทุกคนมากเลยไม่เป็นการบังคับให้ผมกินของสปอนเซอร์หรือเปล่าใช่ไหมวิธีข้าวน้ำแม่งไม่ถามเลยเมื่อกี้ทุกคนได้ยินมันถามผมสักคำไหมพี่แหม่มอ่ะแม่งไม่ถามผมสักคำเดียวไม่มีพูดเลยกินข้าวยังไม่มีเดี๋ยวหาข้าวน้ำให้ไม่มีดูแม่งขึ้นลิฟต์ผมแม่งยังไม่รอผมเลยดูดิแม่งขึ้นลิฟต์ไปแล้วอ่ะแม่งยังไม่รอผมเลยแม่งคิดว่าผมเป็นพนักงานโหนกระแสปะเนี่ยฮะดูการดูแลดิแม่งโคตร2มาตรฐาน3มาตรฐานเลยนู่นเคสยังอยู่นู่นนู่นเคสยังอยู่ตรงนู่นแม่งเดินชิวขึ้นไปเลยอะไรมาจากผมเนี่ยมันไม่เอาข้าวน้ำไม่กินเลยเออไปบ่อยเกินอ่ะไอ้ห่าแม่งลำเอียงมากเลยไปเอาเคสขึ้นไปดูดิดูเสมหะอ๋อดูเสมหะอยู่ผมต้องรับเคสขึ้นมาเองแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นเป็นหมอหน่อยนะเห็นคนมีความรู้นะแม่งเดินขึ้นลิฟต์ไปกับเขาเฉยหาข้าวหาน้ำอุ้ยเดี๋ยวมีกาแฟเตรียมให้ไอ้เหี้ยเราสั่งกาแฟกินเองฮะทุกครั้งเราสั่งกาแฟกินเองจริงโอ้โหแล้วมันคุยเอ้ยนี่พี่อะไรนี่ก็เหมือนกันนี่ก็หัวกระแสอีกคนนึงนี่หัวกระแสนี่พี่หนุ่มหัวกระแสคนดูเท่าไหร่เนี่ยคนดู 20,000 อย่าด่านะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เมื่อกี้พี่แหม่มเว้ยแม่งเดินไปกับคุณหมอฮะเมื่อกี้เดินไปรับหมอด้วยหมอบอกว่าเดี๋ยวขอไอ้แม่มาซื้อกาแฟให้กินไม่บอกหาข้าวกินก่อนไม่ต้องหมอเดี๋ยวหนูหาให้สั่งข้าวสั่งน้ำสั่งนู่นสั่งนี่ให้แล้วทีกันนะไอ้เหี้ยแม่งไม่ถามสักคำแม่งเดินขึ้นลิฟต์หายไปเลยแล้วกันนะก็ยังไม่ได้กินแม่ไม่ถามด้วยไปเอ้ยยังไปหากินเองไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะเนี่ยดูทีมงานมันบอกหากินเองดูดิเออดูผลกระแสแต่ละคนแม่งเป็นอย่างนี้กับเราเว้ยนะแล้วตอนจบนะทุกคนเห็นไม่หนุ่มปะแม่งก็ส่งลังนกเว้ยแม่งก็ส่งไอ้นี่เว้ยส่งไอ้ขนมปังมาใกล้เดี๋ยวทุกคนดูวันนี้ดิกดลิฟต์หน่อยเอาหลบน้องมายืนอะไรให้เชิญครับวันนี้กูแขกรับเชิญนะเนี่ยดูดิมันทำดิดูดิเดี๋ยวมันเลื่อนขนมปังมาไว้ใกล้ๆแล้วก็มันเป็นการบังคับกินผมบอกเลยอะไรรายการน่ะบังคับให้กินของสปอนเซอร์จะใส่ยาฆ่าแมลงให้กินเออขนมปังทาหรือยาฆ่าแมลงเอาป่ะขนมปังทายาฆ่าแมลงแม่หัวกระแสแม่งรับสปอนเซอร์ยาฆ่าแมลงด้วยหรอวะเนี่ยถามให้การโดยเฉพาะเลยอันเนี้ยดูดิเฮ้ยเดี๋ยววันหลังผมเอาข้าวกล่องพกไปกินในรายการแล้วป่ะเดี๋ยวทำให้ทุกคนดูไหมเน็ตมันดีว่ะข้า
ลิฟต์แม่งยังไม่ตายเอาไหมตู้วนเอาไหมเออเอ้ยเอาไหมเดี๋ยวผมเอาข้าวกล่องติดมากินในหัวกระแสดูเอาไหมก็เอาได้ครับได้ครับนะครับเชิญครับพี่เออเอาใช่ป่ะกินไอ้แจ็คลบเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่กำลังขึ้นลิฟต์นะเดี๋ยวผมพาไปส่องคุณสองรอคุณสองรอเดี๋ยวผมพาไปส่องคุณสองอ๋อเป็นฉายาที่ผมเรียกคือคุณกันชัยนั่นเองนะผมจะเรียกว่าสองรอเป็นรหัสลับของผมนะครับนะมันดีเนาะมันอยู่ในเด็ดดีแต่ไม่ได้กินข้าวเลยนะรายการไม่หาข้าวเลยนะรายการของกระแสไม่มีข้าวให้กินเลยเขาซื้อไว้ให้แล้วคุณเห็นเปล่าเขาซื้อไว้ให้แล้วกินมาโดแม่ค้าไว้แล้วเนี่ยผมเนี่ยคาทุกคนครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวออกไปเสร็จปุ๊บออกจากลิฟต์จะมีข้าวตั้งไว้ให้กันจอมพลังแล้วแต่กันเนี่ยไม่ดูนี่ผมบอกให้นะครับที่แล้วนะข้าวมาก่อนเข้ารายการ3นาทีผมกินแม่งคำเดียวเสร็จแล้วนะพอจบรายการแม่งเข็นขนมปังมาหาผมใส่ร้ายบังคับให้ผมกินดูให้ผมกินขนมปังใส่ร้ายสวัสดีจ้าหน้ากูกะแล้วแต่เห็นไหมมีเปล่ากล้องทับแพนไปเอ้ยกล้องแพนไปฝั่งนู้นกล้องครับกล้องเห็นไหมครับนี่ครับผมแพนจอมพลังดูดิเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยทุกคนดูทุกคนดูนะครับอันนี้คืออุ้ยไม่ใช่นี่ของจันมันหล่นอะไรไหนของการทำงานคืออะไรนี่มันหล่นเอาไว้ข้าวมันหล่นไปในห้องมันห้องมานั่งนี่ก็ไม่ใช่ของการทำพลังด้วยนะหยิบเอาไปเฉยเลยดูดิดูดินี่ไงไก่ย่างของคุณไงไก่ย่างอะไรห้องในห้องอะไรห้องอะไรนะห้องไว้ให้พี่จันนั่งครับห้องรับรองที่ผมมาหัวกระแสผมไม่เคยได้นั่งเลยแต่พอมีกล้องนะทุกคนแม่งมีห้องรับรองให้ผมนั่งทุกคนดูสิเชิญครับพี่จันเชิญครับเฮ้ยเป็นหลังผมแม่ต้องไลฟ์สดนะตั้งแต่หน้ามารีนนขึ้นมาเลยเนี่ยฮะผมไม่เคยนั่งห้องนี้นะทุกคนรู้ไหมนี่สีลาดสีลาดเห็นไหมทุกคนดูทุกคนดูแม่งจับข้าวเอาข้าวเมื่อกี้ข้าวอยู่ตรงหน้าผมแม่งหยิบข้าวใช่ค่ะให้พี่หมอกินก่อนรักษาดูรักษาต่อเนื่องไหมหรือว่าไม่รักษานอนหายใจเองได้อะไรไอ้ได้โอ้มันเอาต่อหน้าผมเลยดูดิอ๋อส่วนตัวพี่แม่ห้องมีแอร์ด้วยนะห้องมีแอร์ด้วยส่วนตัวนี่ปกติผมนั่งไหนเดี๋ยวผมพามาให้ดูอันนี้อินไซด์เลยนะนี่ปกติเก้าอี้ผมคือตัวนี้ปกติผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมตรงนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะนี่ปกติผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อกี้ผมไลฟ์สดมาแม่งมีห้องให้ผมอยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อแต่เมื่อกี้ข้าวนี่หยิบตรงนี้นะหยิบจากตรงนี้เอาไปให้ในห้องกินยังไม่จบอีกก่อนมีดาวอะไรมือถือข้าวมือถือออกมานี่เห็นไหมแม่งเซตแล้วไม่ใช่ข้าวเราด้วยไม่ใช่ข้าวเราไอ้ที่ยังไม่ใช่ข้าวเราโปะจะให้คนมานั่งกินสบายโปะแตกเป็นข้าวทีมงานเว้ยเป็นข้าวทีมงานใช่แล้วเมื่อกี้ผมไลฟ์สดไปเลยหยิบว่าเป็นข้าวผมอยู่ไหนข้าวอะไรข้าวอะไรไอข้าวเมื่อกี้ข้าวไปข้าวของเรานี่แหละแหมแต่ว่าไม่ใช่ไม่คิดหยิบจะเอาแบบซี่เอาข้าวทีมงานข้าวทีมงานครับข้าวทีมงานแล้วข้าวผมอ่ะข้าวเธอแม่เนี่ยดูดิไอ้มาแม่งไม่มีข้าวให้ผมไม่มีข้าวให้ผมแต่เอาข้าวทีมงานของรายการมาให้ผมกินดูดิแม่งเกินไปหยิบผิดดูดูนี่เห็นไหมทุกคนเห็นความสองมาตรฐานไหมผมนี่นะมานี่โขนกระแสนี่ผมต้องบอกพี่ป๋องเลยเนี่ยพี่ป๋องนี่บอกว่าโขนกระแสนี่หนุ่มคุณหนุ่มกัญชัยนี่เกิดได้เพราะเขานะผมต้องบอกเลยโขนกระแสเกิดได้เพราะผมนะเห็นไหมแต่ดูเขาดูแลผมดูการที่เขาดูแลผมโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวผมมาให้ดูการมันจริงๆผมส่งให้ดูต้องใช้ค่ารักษาเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยเป็นแสนเลยจะคุยแต่คุยอินไซด์แป๊บนึงอินไซด์แป๊บนึงโอ้โหแล้วฝากใครได้วันนี้ฝากได้ไปในห้องเดี๋ยวคุยอินไซด์ก่อนเขาคุยกับหมออยู่ครับตอนนี้กำลังอยู่ที่มารีนนท์นะครับเมื่อกี้เกิดศึกชิงข้าวกันนิดนึงสวัสดีครับ FC พิษโลกอลันนะฮะวันนี้มารายการโหนกระแสกันนะครับฝากกดติดตามกันในช่องแอปฟ้าแอปแดงนะฮะแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับ
สวัสดีครับพี่ตีเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เรามาตามเคสการเคสน้องนะฮะกับแม่ถูกสารน้ำกรดนะครับที่อะไรนะชื่ออะไรนะการจันทบุรีที่สังขบุรีฮะสังขบุรีนะฮะก็น้องอ่ะตอนโดนสารน้ำกรดตอนอายุเพิ่งได้2เดือนตอนเนี้ย8เดือนแล้วนะฮะแต่ตอนนี้คุณหมอก็มาเข้ารายการด้วยกำลังดูน้องอยู่ประเมินรายการน้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันนะครับอันนี้ทางคุณแม่ก็โดนด้านน้ำกรดทั้งตัวนะตัวน้องก็โดนเหมือนกันดังนะสักครู่หนึ่งนะฮะน่าสงสารน้องนะฮะเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะตอนที่ยังปกติอยู่รูปน้องน่ารักมากนะครับตอนนี้คือน้องกลายเป็นเด็กที่ต้องพิการนะฮะถามว่ามือเท้าก็ใช้ได้แต่ว่าทางร่างกายนะหน้าแล้วก็ตานะฮะตาน้องบอดน่าจะทั้งสองข้างเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าตาอีกข้างนึงจะสามารถมองเห็นหรือเปล่าแต่ดูเหมือนตอนนี้เหมือนน้องจะมองเห็นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าต้องทำเกี่ยวกับดวงตาของน้องนะฮะเกี่ยวกับดวงตาของน้องข้างซ้ายไม่รู้ว่าน้องจะมองเห็น 100% หรือเปล่าหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะน้ำกรดกัดเข้าไปนะฮะกัดเข้าไปนะฮะในดวงตาน้องนะฮะแต่ตาข้างซ้ายเนี่ยบอดไปแล้วนะฮะน้องกับแม่เป็นคนเมียนมานะฮะเป็นคนเมียนมาแล้วก็แม่พูดไทยได้พิมพ์ไทยได้เพราะอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่เล็กๆนะอยู่มาได้16ปีแล้วนะครับ อยู่แบบถูกต้องนะฮะมีวีซ่าขอวีซ่าเข้ามาทำงานแล้วก็เข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายแต่ตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี้ยหมดนะวีซ่าหมดอายุพาสปอร์ตหมดอายุอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวคุณการประสานกงสุลนะฮะกงสุลพม่านะช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวออกจากโหนกระแสก็จะไปต่อกันนะฝาก FC กดติดตามก่อนนะเดี๋ยวพี่คุยกันเดี๋ยวคุณกันพูดหมอบอกว่าตาน่าทำได้เพราะว่าไม่ถึงกระจกแก้วตาเลยทุกอย่างของลูกเนี่ยต้องดูว่าครั้งนี้เป็นแค่กระจกตาเราเปลี่ยนกระจกตาได้เปลี่ยนกระจกตาครับเอากระจกตาของคนที่บริจาคมาใช้ได้เพราะว่าดูแล้วไม่ถึงน่าจะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคือมันเป็นสองประเด็นนะคุณก็คือถ้าเป็นกระจกตาอย่างเดียวเนี่ยเราเปลี่ยนกระจกตาแต่ไอ้น้ำกรดตัวนี้มันดีอย่างนึงคือการที่มันเป็นน้ำกรดเนี่ยมันจะถ้าหนังเราโดนน้ำกรดเนี่ยเวลาเราโดนหนังเราเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้มันกัดลึกในหนึ่งนาทีกัดลึกแค่ไหนแค่นั้นหยุดแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยเป็นพวกด่างโซดาไฟเนี่ยอันตรายนะเพราะโซดาไฟมันจะพอมันกัดเสร็จมันไหลต่อมันกัดต่อไปยุ่ยเลยแต่เนี้ยถ้าเป็นน้ำกรดจริงนะแล้วราดมาเนี่ยพอโดนแก้วตาปุ๊บมันฝ้ามันก็หยุดเลยแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยมันเข้าไปกัดเลนตาเลยอ๋ออันนั้นสำคัญที่สุดก็คือสารที่เขามาราดเนี่ยมันคืออะไรว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นกดแบตเตอรี่ที่เอาไว้ทำยางด้วยทำยางที่มันเป็นน้ำให้มันเป็นของแข็งอันนี้ทางใต้กับทางอีสานตอนนี้อีสานเริ่มเยอะเพราะว่าปลูกยางอยากทะเลาะกันจะใช้นี่มาแล้วผมกลัวมากเลยพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจะเมืองไทยจะเป็นเมืองเอาแบบโอ้โหก็จะลาดกันนะจะเริ่มมาลาดกันเยอะพี่หมอตอนนี้มี3เคสที่อยู่กับผมตอนนี้ที่ถูกสารน้ำกรดแบบนี้ก็คือมันเยอะมากในช่วงนี้เลยเพราะว่าต้องเบรกให้ได้ถ้าเรายิ่งพูดปุ๊บแบบคุยคนเทน้ำกรดโอ้โหสะใจอย่างนี้มันจะมีคนคิดได้อ๋อเดี๋ยวต้องเอาไปเทมั่งอันนี้ต้องเตือนต้องคุณกันลองหาวิธีว่าอย่าเอาอย่ามันเอ๊ะจริงๆใครควบคุมได้นะกระทรวงอุตสาหกรรมป่ะพวกนี้น้ำกรดจะอยู่ภายใต้เราจะอยู่อุตสาหกรรมกับแต่กดแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ตามร้านอยู่แล้วมีขายไปทั่วแล้วร้านแบตเตอรี่ที่ติดปักแล้วก็สองก็คือกดเกลือกดเกลือนี่คอไลน์อันนี้อยู่ทางอุตสาหกรรมก
ับร้านทองสุดท้ายก็จะเป็นกฎในติดในติดนี่อยู่อุตสาหกรรมแต่ความรุนแรงพอกันไหมครับพี่หมอกฎเกลืออยู่ที่ความเข้มข้นความเข้มข้นแต่ของมันหายง่ายซันฟูริกแล้วกฎของแบตเนี่ยมันหาง่ายเหมือนกันไหมครับหายายเดินแล้วความรุนแรงไหมครับส่วนใหญ่ก็เข้มข้นแหละรุนแรงเพราะว่าเวลาเขาซื้อมาซื้อแบบเข้มข้นไปเติมไงเติมแบตเตอรี่อย่างยางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องถามชาวคนทำสวนยางก็ดูโอ้เอ๊ะมันไม่รู้ว่ามันมีการควบคุมไหมนะอุตสาหกรรมประสานได้ปะมันต้องถามมาดูต้องถามว่ากฎพวกนี้มีการควบคุมอย่างไรใช่ต้องตอบต้องถามประเด็นคือมันเป็นกฎที่เขาใช้กันในการทำให้ยางแข็งใช่เพราะถ้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเขาไม่เอามีดมาเสียบกันแล้วนะไม่เอาไม้มาตีกันแล้วนะเอาน้ำกรดไปสาดยุ่งเลยทีเนี้ยแล้วถ้ามันหาง่ายหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของคุณลูกเนี่ยจะยากตอนที่เราใส่เลนตานะมันจะมี3ประเด็นนะครับเด็กเนี่ยเด็กที่ยังไม่ใช้ตาบ่อยๆเนี่ยพอเราไปปิดตาเขาไม่ให้เห็นตาเขาจะบอดฮะเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องทำตาก่อนต้องทำก่อนอย่างแรกอย่างแรกเอ๊ะอาจารย์ผมรบกวนแล้วอีกข้างนึงที่ปิดไปแล้วเนี่ยถือว่าบอดไหมฮะต่างเขาไม่รับแสงเนี่ยต่างสมมตินะอย่างนี้ยังรับแสงเขาก็ยังพัฒนาอยู่แต่เขาจะการสร้างฟอร์มภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแต่ด้านที่ปิดไม่ให้โดนแสงเนี่ยอันตรายเพราะว่าตาด้านนั้นในที่สุดเด็กเขาจะไม่พัฒนาเขาจะบอดเองบอดไปโอ้โหเพราะนั้นเราต้องให้เปิดอันนี้พอเปิดปุ๊บเปิดตอนนี้คอร์เนียเขาจะแก้วตามยังไม่เราไม่ใช่แก้วตาที่เราจะใช้อะยังไม่เป็นไรแต่เขาจะมีอาการสองอย่างคือถ้าแก้วตานั้นดีอ่ะมันจะเคืองมันจะเคืองในสุดแก้วตามันจะเป็นฝ้าเหมือนกระจกเป็นฝ้าเพราะนั้นตัวสำคัญคือต้องทำหนังตาให้เขาได้ต้องมีหนังตาปิดให้ได้ปิดแล้วเปิดได้ด้วยนะไม่ใช่ปิดอย่างเดียวแล้วสภาพอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าพอเป็นไปได้ไหมครับโอ้ยากมากเลยเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตรงหนังตาบนเนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนฮะมีกระดูกด้วยเหรอมันกระดูกอ่อนเรียกกระดูกอ่อนเนี่ยเราที่เราปิ้นตากันเนี่ยใครเคยปิ้นตาเนี่ยตรงที่เราปิ้นอ่ะคือเป็นกระดูกอ่อนเอาเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยความรู้ใหม่ตาให้เขาด้วยว่าเขาไม่มีหนังตาเพราะว่าถ้าไม่มีหนังตามันก็จะเหมือนฝ้าอนาคตมันจะแบบมองมันเลนไม่ชัดกระจกเนี่ยมันก็จะโดนอากาศโดนฝุ่นไหมครับเราปลูกถ่ายไปก็อาจจะอักเสบฝ้าใหม่เพราะนั้นต้องก่อนจะทำปลูกไข่ก็ต้องทำหนังตาโอ้ยแล้วหนังตาจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลาะทั้งหมดออกก่อนเนี่ยเลาะเนี่ยเลาะหมดเลยอย่างร่างอย่างน้องผู้หญิงจะเห็นชัดมันเป็นร่องตาอย่างเงี้ยเลาะให้มันลอยให้มันดีแล้วดูว่าโครงสร้างกระดูกอ่อนอยู่ไหมเสร็จแล้วหนังตาเนี่ยมันเป็นหนังที่บางมากส่วนใหญ่เราก็จะใช้แปะหนังเอาแปะปลูกถ่ายผิวหนังเอาเพราะว่าเอาเนื้อมาหนาๆโยกมาจากไหนมันก็หนักหนาหมดแต่ร่างกายมันแบบมันก็จะจำไม่ได้ว่าแบบตรงนั้นต้องเป็นหนังตาต้องเป็นอะไรมันก็คงจะจำไม่ได้ใช่ไหมเราสามารถใช้คือหนังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ที่หนังตาข้างนึงเสียอีกข้างนึงเราจะใช้อีกข้างนึงแต่นี่เสียสองข้างเราคงต้องไปเอาหนังตรงไหนที่บางๆส่วนใหญ่ก็หลังหูเนี่ยหลังหูเขาเนี่ยบางเอามาปักแปดเดือนเองเจ็บแปดเดือนอ่ะโอ้ยต้องสารนะโดนโคตรเยอะเลยรู้ยังไงทำไมเขาถึงเก็บท่อหายใจไว้เพราะว่าดมยาดึกมันยากอ๋อว่าต้องผ่าผมเดานะฮะหมอคนแรกเนี่ยเขาจะเก็บท่อหายใจไว้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยผมมือเก็บท่อหายใจไว้เพื่อช่วยหายใจแต่สายเนี่ยผมว่าทานได้แล้วแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ตอนเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1คนที่โดนน้ำกรดส่วนใหญ่เราหมอจะคำนึงถึงการมองเห็นก่อน1การมองเห็นเอาการมองเห็นให้ได้เพราะนั้นการมองเห็นก็ประกอบด้วยแก้วตาแก้วตาสำคัญเอ๊ะพวกแก้วตาเนี่ยถ้าสมมติจะใส่เนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าตามปกติอยู่มาเท่าไหร่ครับพี่หมอของสภากาชาดเขาไม่คิดเงินนะฮะไม่คิดเงินคุยเรื่องเงินนะนะครับปลูกถ่ายแก้วตาของเมืองไทยเนี่ยเป็นการบริจาคอวัยวะอ๋อแล้วผมเห็นคน FC ผมบอกว่าเป็นแสนเลยเป็นอะไรงั้นคือโรงพยาบาลทั่วไปไอ้การปลูกถ่ายอ่ะปลูกถ่ายคุณจะไปคิดเงินเขาว่านั่นคือเอกชนอ๋อเอกชนแต่
ถ้าคุณบอยคิดค่าแก้วตาเขาไม่ได้เมืองไทยเป็นเมืองที่เราไม่ขายเอาไว้วะอ๋อเพราะนั้นต้องผูกว่าต้องเป็นค่าทำแต่ปัญหาคือเขาเป็นต่างชาติแต่มีทางอากาศชาติไทยเราจะให้ไหมคนต่างชาติอ๋อพอยต์มันอยู่ตรงนั้นอันนี้ผมไม่รู้ระเบียบอ๋อครับแต่โดยทั่วไปเราจะให้คนไทยก่อนเพราะมันของขาดอยู่แล้วอ๋อแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นใช้เงินเนี่ยตามหลักอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หมอเพราะตอนนี้มีคนแบบซัพพอร์ตมาเยอะอยู่ครับจะแบบว่าค่าทำอะไรอย่างเงี้ยหาค่าทำก็อยู่หลักถ้าโรงพยาบาลรัฐนะก็อยู่หลักประมาณ 4-50,000 4-50,000 ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอันนี้ก็ต้องรอคิวอันนี้ต้องถามหมอตาดูเพราะว่าอยู่ด้วยคุณถ้าทำในราชการหรือนอกเวลาหรืออ๋อส่วนไหนเองก็จะมีแต่ถ้าในเวลาเนี่ยไม่แพงหรอกครับอยู่ประมาณ 4-50,000 นี่อยู่อ่ะเพราะว่าการผ่าตัดไม่ยากแค่ลอกก็แตกใหม่แต่มันยากตอนที่ว่าจะทำให้แก้วตาเนี่ยมันอยู่คงอยู่ได้ไงในเมื่อหนังตามไม่มีโอ้ยแล้วขาล่ะครับพี่หมอขามันยึดน้องมันยึดติดแบบนั้นแล้วอ่ะคือให้ดูได้เด็กเวลาเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเวลาเราเจ็บขึ้นมาเราจะอยู่ในท่าที่เราอยู่ในมดลูกอยู่ในมดลูกแม่เขาจะอยู่ท่านี้ขาก็จะเหยียดออกอย่างนี้เขาจะงออย่างนี้เพราะนั้นเขาจะอยู่ท่านี้เขาไม่เจ็บแต่แผลมันหายเนี่ยมันก็จะดึงติดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราต้องเหยียดเหยียดออกเสร็จปุ๊บเนื้อตรงนี้มันก็เปิดเลยพอเปิดเสร็จเราจะเอาหนังตรงไหนมาใช้หลังจากนั้นนะพอเราเปิดหนังตรงนี้เสร็จเอาหนังเอาเนื้อเยื่อใหม่มาแปะมาช่วยเสร็จแล้วก็ต้องดามนิ้วขาเด็กให้ตรงโอ้โหนี่แบบพี่หมอเก่งนะแต่แบบอุ้ยแต่แล้วแบบน้องอ่ะเขาต้องเจ็บอีกเยอะมากอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้พวกนี้เราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเด็กเขายังไม่ได้เดินไม่ได้เดินแบบเยอะแยะตัวที่สุดคือตรงนี้ต้องทำให้เขาอยู่ได้ด้วยสายตาหนึ่งพอยต์เลยหนึ่งต้องให้เห็นก่อน2หายใจได้3ทานอาหารได้ส่วนพวกนี้เป็นองค์ประกอบอันนี้ของเด็กนะตามเจ็บนะครับส่วนของคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกันหลักการก็คือตาเนี่ยตอนนี้ตาก็จะเคืองคุณแม่นี่ก็ต้องรีบถือเป็นเราดับอิมเมอร์เจนซี่มากเลยละตอนนี้เป็นเซอร์เจนคุณแม่ต้องทำหนังตาคือเร่งด่วนแล้วเนี่ยเห็นมากไหมเขาหลับตานี่ครับหลับตานี่เนี่ยเขาหลับได้แต่น้ำตามันจะไม่เคลือบเพราะน้ำตามันไหลออกมาทางนี้หมดน้ำตาเนี่ยเราเป็นฟิล์มพอสร้างมาเสร็จปุ๊บมันเคยเคลือบตาเป็นเมือกเคลือบเลยเป็นเหมือนเราป้องกันรถยนต์เราอ่ะมันต้องเคลือบตลอดอันนี้ตอนนี้แห้งเขาจะเคืองตาของคุณแม่ทำไม่ยากก็เขาเรียกว่า release ตัดให้มันคลายออกคือปล่อยให้เนื้อมันคลายกลับไปที่เดิมแล้วก็ที่เหลือก็ใช้หนังมาเสริมมันเสริมส่วนหูเนี่ยยากหูต้องให้หูนี่ยากหูนี่โอกาสที่จะแต่ก็ได้ยินอยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับการได้ยินมันจะมีสองแบบคือได้ยินฝังอากาศแต่ตอนนี้คุณแม่เขาจะไม่ผ่านอากาศแล้วหูมันปิดแล้วได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินอยู่หน่อยตอนนี้เขาจะได้ยินผ่านกะโหลกศีรษะฮะได้ยินผ่านกะโหลกศีรษะจริงเออไม่เชื่อคุณการเอานิ้วอุดหูอย่างเนี้ยคุณดันก็ได้ยินอุดเลยทดสอบเออได้ยินไหมเออก็ได้ยินนะมันผ่านกระโหลกศีรษะเฮ้ยเออความรู้ใหม่จริงเพราะนั้นเขาจะได้ยินพี่หมอเก่งมากเบากว่าอีกข้างหนึ่งจุดเสียงเออใช่ป่ะเฮ้ยได้ยินผ่านกระโหลกศีรษะเอาถ้าใบหูไม่มีอย่างเงี้ยพี่หมอใบหูไม่มีสร้างได้สร้างได้แต่นี่คือรูมันปิดใช่ไหมฮะรูแล้วอย่างนี้เราเจาะรูอะไรเจาะแล้วก็เพราะเราจะมีคนพิการที่ไม่มีใบหูอย่างนี้แต่ของเขาจะยากเพราะว่าเวรนี้ต้องปลูกถ่ายหนังใหม่หมดเลยก็แปลว่าต้องเจ็บเกิดแต่ส่วนใหญ่เราตาเขาของเขาจะได้ยินอยู่แล้วก็ทำตาให้เรียบร้อยก็ของคุณแม่ก็ทำพวกเนื้อพวกนี้เพราะเนื้อพวกนี้เวลาเขาพยายามจะเหยียบเนี่ยเนื้อมันจะปิดแตกถามคุณแม่เนี่ยพยายามเหยียบปุ๊บเนื้อมันจะปิดแตกแล้วก็มีกลิ่นพอมันเนื้อมันปิดแตกบ่อยๆมันก็จะมีกลิ่น
ดังนั้นเราต้องทำให้เนื้อมาแบบเหมือนบรรพับที่ดีหนังตรงนี้มันเป็นหนังดีมากเลยบรรพับที่ดีดังนั้นถ้าเราไม่เอาเนื้อดีมาใส่เนี่ยในที่สุดมันก็ปิดแตกพี่หมออันนี้ผมถามนิดนึงถ้าการปลูกถ่ายหนังในความเข้าใจผมคือลอกของเก่าแล้วของใหม่แปะใช่ไหมเราหลังเหมือนกับผมมีติดตรงนี้ใช่ไหมพอผมกรีดมันจะหายเนื้อมันจะแหว่งมันจะเห็นเป็นเนื้อแดงตรงนี้ขนาดนี้ใช่เป็นเนื้อแดงนะเพราะเราเหยียบปุ๊บมันจะโบ๋เป็นเนื้อแดงถ้าเป็นไม่ได้เราก็เอาเนื้อใกล้เคียงอ่ะมาปิดอ๋อยืดได้อ๋อมันยังยืดได้อยู่มาปิดแต่เขาเนี่ยเนื้อใกล้เคียงเนี่ยมันเสียหายเยอะเราอาจจะปลูกขายมาจากที่อื่นเอาเนื้อพุงเนื้ออะไรบางในที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราสามารถทำแบบบางโอ้เก่งมากโอ้ผมขนลุกเลยแบบบางได้อันนี้เครื่องที่ใครหามาเนี่ยอันเนี้ยของพี่หมอเหรอของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ดีจังเลยนะเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องเนี่ยอย่างเนี้ยเขาจะมีแผลตรงนี้คุณกันเห็นไหมครับคุณกันชี้ให้ก็เห็นด้วยว่าถ้าเขาพยายามจะเหยียดนะแต่พอทุกครั้งที่เขาเหยียดเนื้อมันจะปิดแตกก็เป็นเนื้อเพราะนั้นในสุดคนเรามันจะเจ็บอ่ะก็จะอยู่อย่างนี้ในสุดก็ติดอย่างนี้เลยแล้วไอตัวรอยแผลเป็นเนี่ยมันจะต้องกรีดออกหมดเลยไหมครับไม่จำเป็นพวกนี้เราถือว่าถ้าเขาไม่มีลักษณะก็เรียกเนื้อเราเรียกคีรอยมันจะค่อยๆฝ่อของตัวมันเองโดยการใช้ผ้ารัดหรือการฉีดยาช่วยมันจะฝ่อเองได้ส่วนใหญ่จะดูอันนี้โดนมากี่เดือนอ่ะ6เดือนเนี่ย6เดือนถึง1ปีมันจะเริ่มฝ่อตัวเองได้อืมแล้วก็ดูไม่จำเป็นต้องตัดทุกอันอืมสำคัญที่สุดทำไอ้พวกข้อพับเนี้ยให้เหยียบได้หลับตาได้แล้วก็สร้างใบหูด้านใบหูนี่สุดท้ายนี่อันนี้อันนึงกันดูอันนี้ด้วยอันนี้นะโอ้คอเป็นไอ้นี่เลยวิธีทำให้มันไม่โป๊ให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันดึงรั้นอันนี้เงยหน้าไม่ได้เขาดับวันก็จะยิ่งโดนก้มดึงลงมาอ๋อหนูเหมือนดับวันก็จะถูกดึงลงไปใช่ไหมรู้สึกว่ามันลังลงใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ท่านี้เขาสบายเหมือนเราโดนใครดึงอยู่เหมือนเชือกดึงเราก็อยากจะอยู่ท่าสบายก็อยู่ท่านี้พอยิ่งอยู่ท่านี้มันก็ยิ่งดึงลงไปอันนี้เนี่ยก็ทำพร้อมทำเป็นปัญหาใช่ว่ากล้ามเนื้อมันดึงกล้ามเนื้อที่ยกแม่ครับชื่อแม่เนี่ยเกตีเนี่ยตอเต่าสระดีเลยไม่มีรอเรือแล้วของพ่อเนี่ยตีฮะก็คือตอเต่าสระดีเดี๋ยวบอกตีฮะเดี๋ยวบอกไอ้น้องก็หน่อยน้องก็ไม่รู้จักชื่อผมอ๋อพี่ชื่อพี่หมอด้วยจ้ะอ๋อนี่พี่เหรอพี่แหม่มสั่งนี่เหรอพี่แหม่มสั่งมาพี่เหรอรอออนี่รออีกนะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พี่ร้อยเดี๋ยวอันนี้กาแฟของพี่หมอนะทำไมสั่งแบบนี้ทำไมไม่สั่งกาแฟเออชิมันไปไหนแล้วเนี่ยผมออกมาบ่นแม่ทุกคนออกมากล้องหน้าหน่อยดิกล้องหน้าผมออกมาบ่นหน่อยผมออกมาบ่นหน่อยทุกคนทุกคนกดติดตามไว้นะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องมีเรื่องของน้องเนี่ยอีกยาวเรื่องของการรักษาเอ่ยเรื่องของการช่วยเหลือเอ่ยต่างๆนานาแต่ที่ผมเดินออกมาจากห้องคือจำไอ้พี่แม่เมื่อกี้ได้ไหมแม่งซื้อแซนด์วิชมาให้ผมแล้วแต่แม่งไม่ซื้อกาแฟมาให้ผมแม่งจะให้ผมกินอะไรไหนกาแฟไหนกาแฟอ่ะไหนกาแฟเอสหรือคาปูกาแฟสั่งกาแฟอเมริกาโน่สองแก้ว What เอามาแก้วเดียว What กินกับอะไรกินกับน้ำก๊อกในห้องน้ำ What หมอเก่งมากหมอเก่งมากอย่าเปลี่ยนเรื่องเอากาแฟเอานี่นี่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะเว้ยนี่อันนี้นะซื้อมาให้ผมเนี่ยตอนเที่ยงเมื่อกี้ชวนผมคุยนะเที่ยง10หัวกระแสเข้าเที่ยงครึ่งเดี๋ยวสักพักนึงนะไอ้เนี่ยนะผมแทบไม่ได้กินเชื่อผมดิเพราะว่าลงไปซื้อกาแฟมานะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวตอนจบรายการนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเลยวันนี้พี่หนุ่มแม่งเข็นมาแล้วไอ้กันเลอแปลงอยู่ข้างหน้ามึงน่ะไอ้รังนกเข็นมาแล้วไอ้กันอยู่หน้ามึงไอ้ของกินเนี่ยพี่หนุ่มแม่งให้ผมหมดเลยนะแต่ไอ้ของใช้เนี่ยให้คนอื่นหมดผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านี่ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนดูแม่งยัดเยียดให้ผมกินหรือเปล่า
เออส่งมาแต่ขนมปังแล้วผมกินอะไรน้ำเปล่าสักขวดยังไม่มีเลยดูดิให้ผมกินกับอะไรให้ผมกินกับถังดับเพลิงข้างหน้าไหมฮะไม่รู้อเมย์ไม่หวานอเมริกาโน่ไม่หวานน้ำเปล่าสักขวดก็ยังดีเอาขนมปังมาให้ผมกินเปล่าๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปตกเจ้านายคุณอีกไปโดนอีกไปโดนวางขนมปังเข็นมาเลยผมเห็นเลยนี่กันเอาเลยแปลงไปเอากันเอาลานกเบลไปสุดท้ายวางอยู่ผมกินก่อนจบรายการทุกวันทุกคนผมกินก่อนจบรายการทุกวันเป็นอย่างนี้โหนกระแสเนี่ยนะแล้วคนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ข้าวกองเป็นพันเดินพันทึกแล้วได้กินข้าวนี่ไงข้าวมีเธอก็ไม่กินตั้งไว้อยู่ของทีมงานฮะกินไปก่อนน่ะเห็นไหมมาคิดดูดิแม่งนึกถึงทุกคนนึกถึงแขกรับเชิญคนอื่นนึกถึงทีมงานคนเดียวที่ไม่นึกคือผมแม่เอาง่ายดีว่ะมึงซื้อขนมปังให้ผมน้ำเปล่ามันยังไม่ซื้อให้ผมนะนึกถึงผมไหมฉันโทรไปปลุกเธอตั้งแต่เช้าแล้วเธอตื่นสายบอกให้รีบมาไปทันทุกหมายทันทุกหมายผมทันทุกหมายไม่ใช่ของทีมงานแล้วอีกนะฮะโอ้โหดูดิผมน่าสงสารนี่เดี๋ยวผมไปให้ดูคุณหนุ่มกัญชัยด้านในดูผมพาไปดูแอปแบลอยู่ด้านในเดี๋ยวไปหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้คนดูอยู่กี่คนเดี๋ยวผมเช็คก่อนดูก่อนเออนะช่วงคุณการร้องทุกข์ FC ใช่ครับใช่นะตอนนี้เมื่อกี้คือความรู้กับทางพี่หมอนะเอาคนดูอยู่หมื่นห้าไหนวะในของนะกองทัพผมนะใครอยากร่วมกองทัพผมกดดาวสีส้มเลยนะครับกดดาวสีส้มเลยนะครับท่านจะจอยทีมผมร่วมกองทัพผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใน YouTube ก่อนว่าคนดูผมอยู่เท่าไหร่นะคนดูผมอยู่เราสดนะตอนนี้ประมาณ 17,000 นะครับนะกดติดตามไว้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคุณ2รอคุณหนุ่มกัญชัยเงียบๆนะเงียบมันก็ต้องไปตรงกับราคาของผู้อยู่ดีเพราะต้องไปเบิกถือมาคือกันทัดบอกเลยบอกว่ามีกันทัดสามหมื่นกันทัดจากแสนสองที่สอนเรียกกันผักอยู่ไปสามหมื่นพอราคาทุกช่องมันจะตีกันปัญหาเรื่องชื่อพี่ชื่อผมว่ากันทัดหรือกันทัดเคยแบบนักข่าวทะเลาะกันด้วยนะทะเลาะกับข้างในกันทัดหรือกันทัดคุณการบอกมาเลยบอกพี่สะดวกอันไหนเรียกเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันกันทัดนี่ยังไม่หาข้าวให้ผมได้ยังนี่ซื้อขนมปังแต่ไม่ซื้อน้ำเปล่าให้ไม่มีนั่นสรุปกันอะไรกันทัดแต่อีกคนนึงนี่อะไรไปหยิบอะไรเดี๋ยวไปหยิบกำกิ๊บเขียงมาให้กินอีกไม่กินน้ำเปล่าไปหยิบกำกิ๊บเขียงน้ำเปล่าเนี่ยผมไปให้แอบดูสักโมกดูเพราะเป็นรถคันแรกและคันเดียวครอบครัวด้วยทุกวันนี้ต้องเช่ารถรายวันและวันละท่านเห็นไหมส่วนรถก่อนยังพันธุ์ทั้งหน้าคนอยู่ไกลๆไหมยังไม่ได้มีการซ่อมเพราะยังไม่มีใครรับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมแสนสองตอนนี้นี่ทางเจ้าของรถบอกเครียดเหลือเกินอยากฆ่าตัวตายแล้ววอนหน่วยงานหน่อยหรือขอให้ปั๊มน้ำมันเนี่ยเจ้าของปั๊มเนี่ยเห็นใจด้วยรับผิดชอบหน่อยไหนบอกจะทำให้แล้วดูสิน้ำนี่ก็ผ่านมาแบบนี้ผมเนี่ยนะไปมาทั่วประเทศสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยเจอคือความน่ารักจากโขนกระแสแม่งผมจะได้กินทุกคนอ่ะเหมือนเดี๋ยวทุกคนดูอย่างที่ผมพูดดิตอนนี้อีกประมาณ10กว่านาทีรายการก็จะเข้าแล้วแม่งไม่ซื้อข้าวให้ผมกินไม่ซื้อข้าวให้ผมกินดูดิทุกคนดูดิเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทุกคนดูก่อนรายการนะเดี๋ยวผมจะแม่งตาลีตะเหลืองเลยเดี๋ยวผมจะโลกแล้วพอจะจบรายการเนี่ยทุกคนจะเห็นอย่างที่ผมพูดทุกคนจำไว้นะอ้าวกันเลยแป้งอ้าวกันกันยิ่งเคียงจบอีกเหรอเนี่ยอ้าวกันสรุปข้าวไม่ได้กินไม่มีใครซื้อมาให้ไงดูดิรออยู่เนี่ยไม่ใช่ข้าวไหนล่ะก็นั่นไงไก่ไงของทีมงานมีปีไก่ก็มีข้าวผัดก็มีเธอจะกินข้าวอะไรของทีมงานมีไก่เชอริยาจิมั้งไก่อะไรน้ำจิ้มอะไก่ย่างอะไม่ใช่ไก่เนี้ยของข้าวทีมงานแต่ทีมงานไม่มีข้าวกิน
กินแซนด์วิชไปก่อนเดี๋ยวก็ซื้อเผื่อทุกคนไม่ไปซื้อเผื่อเราเนี่ยก็ซื้อพอเผื่อหมดแล้ว6กล่องไงเธอมาตั้งกี่คนเธอมาไม่ถึง6คนเอายังไม่จบเรื่องแป้งเหนียวเนี่ยจบแล้วจบแล้วเหรอเรื่องอันนี้น้องไอ้เรื่องอันนี้เรื่องน้องน้ำมันเนี่ยใช่ไหมร้องเรื่องน้ำมันเนี่ยมาแปดคนไม่น้องเรื่องน้ำมันใช่ไหมใช่อันนี้น้องเขาร้องมาอยู่เนี่ยร้องออกข่าวแล้วไม่ทันแล้วก็ไม่ใช่บอกให้ติดต่ออาร์มไปเลยเออบอกให้ติดต่ออาร์มไปเลยก็อ่านไปเลยเรื่องน้ำมันอ้าวสวัสดีครับพี่กันมันเกิดเหตุยังไงนะพี่โอ้โหมันลาดน้ำมันใครแม่งขุดพี่แก้วเพิ่งตื่นมาวะเนี่ยใครไม่ปลุกพี่แก้วมาโหนกระแสตอนนี้วะเนี่ยเพิ่งตื่นเนี่ยไปไหนมาเนี่ยอันไหนมุกไปมุกมาอ้าวสวัสดีทนายไพศาลแล้วเอ้า FC ทนายไพศาลแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แค่อยากจะดูว่ามันลาดที่ลาดที่กัมพูชาลาดที่กัมพูชาเป็นพม่าเป็นพม่าคนก่อเหตุเป็นพม่าผู้เสียหายเป็นพม่าหลังก่อเหตุเนี่ยหนีมาประเทศไทยหนีมาประเทศไทยตัวผู้หญิงก็รักษาตัวอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยตัวของผู้หญิงที่ถูกสาดเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่พม่าแล้วแต่เมื่อคืนคุยกับทางผู้การตม.เฮ้ยแต่มันมีจุดนึงพูดไม่ตรงกันนะอย่างนี้มันดำเนินคดีที่กฎหมายไทยไม่ได้ก็ใช่แต่ไม่ได้แต่อำนวยความสะดวกให้ฝั่งไทยเนี่ยฝั่งนู้นออกหมายจับใช่ไหมก็ให้มาจับฝั่งนี้ส่งหมายจับมาให้ที่สถานทูตวันนี้ทางสถานทูตวันนี้กระทรวงต่างประเทศบอกให้ส่งมาที่สถานทูตแล้วสถานทูตจะส่งไปตามความมั่นคงของไทยแต่ผมก็ยังเอ๊ะว่าเอ๊ะแล้วสถานทูตมันจะมีสิทธิ์อะไรไปส่งบอกให้ในประเทศเราทำอ่ะจะปกติอ่ะสถานทูตก็ต้องคอนแทคกับกระทรวงต่างประเทศแล้วกระทรวงต่างประเทศก็เป็นคนคอนแทคต่อป่ะใช่คอนแทคกับตม.มันต้องเป็นอย่างนั้นป่ะเออแต่เขาว่าที่กัมพูชาเขาออกหมายจับมาแล้วยังที่พม่ายังเลยไม่มันไปลาดกันที่เขมรลาดที่พม่าลาดที่พม่าและที่พม่าเขาออกหมายจับตอนนี้ไปแจ้งความแต่ยังไม่ออกหมายจับแต่วันนี้เดี๋ยวเสร็จจากโคเนี่ยจะไปสถานทูตเพื่อสถานทูตเนี่ยเขาเร่งดำเนินการในเรื่องของการขอหมายจับแล้วได้หมายจับปุ๊บให้เขาส่งเรื่องมาที่ไทยเดี๋ยวที่ไทยจับให้ตอนนี้ผู้การนะท่านผู้บัญชาการตม.เขารอจับเลยน่าเห็นไหมดูทีมงานเลยดูความจ้างไม่ขายสปอนเซอร์นี่ออกเลอแปลงออกไลฟ์ผมท่านต้องเสียตังค์นะครับไม่ได้นะครับอยู่นี่เนี่ยคุณหนุ่มเอ้ยทีมงานเอ้ยเนี่ยหยิบมาไม่ผมอะไรผมไม่มีอะไรกินใช่ไหมอยู่ดีทีมงานมาหยิบยัดใส่มือผมแล้วก็บอกว่านี่เลอแปลงโอ้โหนี่แม่เห็นไหมสุดท้ายก็เป็นอย่างที่บอกจริงๆยัดเยียดเอาขนมปังให้ผมกินข้าวคั่วให้ผมกินเหมือนที่เอาสปอนผมเลือแปลงครับผมบอกให้นะนี่มาฟังนี่แดกตะซอยแดกตะซอยด้วยสปอนเซอร์อีกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นี่ผมจะบอกให้นะมานี่มาพูดให้ฟังนี่ไปพูดกับให้สปอนเซอร์ฟังตอนเช้าเนี่ยนะผมไม่มีข้าวกินเลยท่านส่งขนมปังให้ผมกินทุกเช้าหน่อยมาแหมนะครับงุ่มเอาตัวอีเจี๊ยบมาส่งรถให้บริษัทขาให้บริษัทจริงเหรอใช่อีเจี๊ยบแจกตู้ตาเหรอใช่อะไรลาไอ้ตู้ตาลาไปศาลแล้วนะไม่รู้ตู้ตาอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะตู้ตาลาไปศาลป่ะไม่รู้ก็อีเจี๊ยบฮะเธอมีป่ะอีเจี๊ยบป่ะท่านไม่มีมีเออแต่นายแก้วก็ทำจังมากก่อนเออเนี่ยดูดิเนี่ยดูให้ดูพี่แก้วดิเนี่ยพี่แก้วแม่งก่อนขึ้นเวทีดิคือผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเนี่ยพี่แก้วโคตรจริงจังสุดยอดอ่ะดูดิเขาทำการบ้านเธอเขาทำการบ้านอ่ะไอผมยังหาของกินอยู่เลยตอนเนี้ยดูดิคือเรื่องนี้มันซับซ้อนตรงที่ว่าผู้กระทำความผิดอ่ะถ้าเกิดกระทำกับคนไทยอ่ะอย่างนี้ดำเนินการจะตามกฎหมายไทยได้อ่ะถ้าลูกเกิดในประเทศไทยนะพี่ไอ้ลูกเกิดในประเทศไทยไม่เกี่ยวมีรักสิทธิ์รักษาฟรีที่เนี่ยเป็นได้ไหมไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นซิติเซนของคนไทยไม่ถือนะเพราะว่าเข้าออกมาไม่ชอบเห็นไหมฟังท่านทนายฟังท่านทนายคือในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไอ้คนกระทำความผิดเป็นคนต่างด้าวเนี่ยแล้วก็ได้มีการกระทำความผิดกับคนไทยอย่างนี้อ้าวพี่ชายผมโทรมาร้อยนี่พี่ชายผมโทรมาแป๊บนึงผมลอยพี่ผมลอยเอาไปแก้ไว้ก่อนเอาเลยไม่ลอยก็คืออย่างนี้ครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้นิดนึงในมุมกฎหมายนะครับก็คือว่าผู้กระทำความผิดและก็ผู้ถูกกระทำความผิดไปกระทำกันที่ต่างประเทศ
ยังไงก็ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายไทยในการที่จะไปบังคับกับคนที่อยู่นอกราชอาณาจักรได้แต่ตอนนี้เรากำลังมาหาคำตอบร่วมกันว่าจะช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันในรายการโหนกระแสครับเดี๋ยวพี่แค่เตรียมกันบ้านก่อนเดี๋ยวพี่แค่เตรียมกันบ้านก่อนครับผู้ไปเด้อเสร็จแล้วก็ทำไปเลยไปนั่งได้ใช่คุณต่อมาคุณกันเดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณกันเดี๋ยวคุณกันมาน่าจะพักไลฟ์ก่อนนะฮะหรือว่าจะไปไลฟ์โหนต่อไม่แน่ใจวันนี้ไลฟ์โหนต่อไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะไลฟ์หน้าโหนหรือเปล่าต้องรอดูสักครู่นึงนะรอคุณกันอินไซต์สักครู่นึงอะไรนะโอ้ไลฟ์มาไลฟ์มาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับสวัสดีเอฟซีเข้ามาใหม่ด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันที่โหนกระแสนะครับนี่กาแฟคุณกันมาแล้วก่อนเข้ารายการ5นาทีนี่อยู่ที่ไหนมาอ๋อของกันเนี่ยเอาไปให้เลยนะเดี๋ยวกาแฟให้พูดกันก่อนนะฮะตอนนี้ที่21แล้วถ้าเดี๋ยวไปกินขนมปังในรายการดิแก้วถือมาแล้วนะขอทางไหนสักครู่นะครับเราทำงานกันเรียวๆอย่างนี้นะฮะกำลังจะเข้ารายการแล้วนะครับตอนนี้แต่วันนี้ของต่างประเทศเราไปก็เขาก็ค่อนข้างเละเหมือนรัฐมนตรีแกไม่อยู่ด้วยนะพี่สักครู่นะครับจะมี FC เข้ามาใหม่เข้าๆออกอยู่นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็แจ้งว่าวันนี้เราพาเคสน้องถูกสาดน้ำกรดนะฮะตัวของน้องอายุตอนนี้8เดือนโดนกระทำตั้งแต่อายุ2เดือนนะฮะถูกแฟนเก่าของน้องเกตีนะฮะของแฟนเก่าของแฟนน้องเกตีนะมาสาดน้ำกรดใส่นะฮะทั้งตัวนะฮะก็โดนสาดทั้งแม่ทั้งลูกนะตอนนี้อาการก็น่าเป็นห่วงตอนนี้ต้องทำศัลยกรรมคุณกันก็ประสานหลายที่ครับทั้งสถานทูตทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลทั้งพม.ทั้งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อหาคุณหมอตอนนี้กำลังประสานอยู่หลายที่นะเพื่อช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดในไทยแต่ว่าตัวน้องกับตัวแม่เนี่ยน้องเนี่ยเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยนะฮะตัวน้องอายุ2 8เดือนเนี่ยแต่ตัวของคุณแม่เนี่ยเกิดทางนู้นแต่เข้ามาทำงานในไทยแบบถูกกฎหมายนะฮะมาอยู่ในไทยได้16ปีแล้วแหละนะฮะก็มาโดนกระทำที่ฝั่งนู้นแล้วก็มารักษาในฝั่งไทยเรานะฮะก็ได้สิทธิ์การรักษาจะเป็นสิทธิ์บัตรทองนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้สิทธิ์อื่นนอกจากสิทธิ์การรักษานะครับเพราะว่าตัวน้อง8ขวบเนี่ยเกิดในไทยก็เลยได้สิทธิ์รักษาในไทยนะฮะคุณหมอทางสังขบุรีเนี่ยก็ดีนะฮะช่วยในการส่งต่อนะมาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพให้ทำให้ได้การรักษาในสิทธิ์ของบัตรทองนะครับเนี่ยตอนนี้คุณกันกำลังประสานให้อยู่นะครับว่าจะไปทางไหนได้คือตอนนี้ผมพยายามเอาตรงๆเลยพยายามถ่ายตังค์พี่ๆพยายามแบบว่าขอความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆหลายๆคนครับเพราะว่าดูแล้วก็อาจจะมีการใช้เงินก็ค่อนข้างเยอะในการรักษาแต่ก็มีหลายคนเนี่ยให้ก็ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือครับว่าแบบผมต้องบอกอันเนี้ยพี่บุ้งอ่ะพี่บุ้งใบหยกเนี่ยเมื่อคืนนะตกใจมากผมมีบัญชีกองกลางสำหรับช่วยสังคมใช่ไหมสังคมใช่ไหมพี่บุ้งใบหยกอ่ะโอนเงินเข้ามาให้ผมนะในบัญชีกองกลางเนี่ย 200,000ให้ไปช่วยนะครับนะให้ไปช่วยเออนะครับ
คนเมื่อกี้ใครใช่ไหมคนเมื่อกี้เนี่ยก็คือคนนึงที่เขาอะไรชื่อไหนคนเมื่อกี้เนี่ยก็คือพี่ชายผมที่เขาช่วยผมตั้งแต่วันแรกคือเวลาผมคิดอะไรไม่ออกผมก็จะโทรหาพี่ชายผมคนนี้แหละให้เขาช่วยนะอ่ะนี่เดี๋ยวเน็บเอาก็ได้เดี๋ยวนี่เอาใส่ปากกางเกงเก็บขัดก็ได้กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะอีกกี่นาทีเข้าโหนนะโหนกี่นาทีนะจ๊ะอีกประมาณ10นาทีครับ10นาทีเข้าโหนนะมาจะใส่ปากกางเกงก็ได้นะโอเคเมื่อกี้พี่ชายผมนะครับพี่ธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกเคสนี้เกิดมาเนี่ยนะพี่นัทก็ช่วยประสานในส่วนของท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะประสานทางพม.นะครับทางท่านรัฐมนตรีคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะคือการช่วยเหลือมันไม่มีพักไม่มีไม่เป็นพักพวกไม่มีฝักฝ่ายนะไม่มีฝักไหนฝ่ายไหนคนใดแค่ใครช่วยผมก็รักและเคารพหมดแล้วละครับขอให้เขาช่วยเคสผมเถอะเพราะเอาตรงๆผมคนเดียวทำทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งจักรวาลไม่ได้เนาะแต่พี่เขาทำให้ได้อะผมก็ต้องขอบคุณพี่เขานะจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่ามันเป็นเรื่องของพี่กันแม่งคบกันนักการเมืองพี่กันแม่งคือใครดีกับพี่น้องผมใครดีกับเคสผมก็รักเขาเอาจริงๆเถอะนะนะครับนะเมื่อกี้พี่นัทอ่ะเขาคุยกับผมอย่างนี้ว่าเฮ้ยผมก็คุยกับเรื่องว่าเขาต้องใช้เงินในการรักษาอีกเยอะเนาะนะดูสัญญาณเขาจะไปจะเข้าแล้วเขาต้องใช้เงินในการรักษาอีกเยอะนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะบานปลายถึงขนาดไหนอะตอนนี้ผมก็มีอยู่ในกลุ่มอยู่เยอะเหมือนกันในเงินกองกลางในกลุ่มผมก็มีเยอะอ่ะก็มีเยอะระดับนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าพอไหมนะแล้วก็ต้องช่วยอีกหลายๆเคสด้วยก็เลยปรึกษาพี่ชายผมเขาก็เอาตรงๆพี่นัทเขาเป็นคนรู้จักคนเยอะเนาะเขาก็ประสานให้แต่ท่านรัฐมนตรีให้แล้วเมื่อกี้เขาก็ยังพูดคำนึงมาผมก็ฟังแล้วรู้สึกดีใจนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาประสานทางมูลนิธิในเครือข่ายของเขาต่างๆที่แบบว่ามีงบมีทุนทรัพย์ที่จะช่วยให้เข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือให้นะผมก็ต้องขอบคุณจริงๆมันไม่เรื่องการเมืองเลยนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือหัวใจล้วนๆนะครับใครทำดีผมก็ต้องชื่นชมยังไงเอางี้ผมมันยังไงเดียวผมฝากทุกคนอย่างนี้แล้วกันให้กำลังใจคนทำงานแล้วกันครับนะใครที่ช่วยเหลือผมก็อยากให้ทุกคนพิมพ์ให้กำลังใจเขาผมเชื่อว่ายังไงสิ่งที่ทุกคนส่งออกมาเป็นพลังบวกอยู่แล้วนะคนที่ทำงานเขาก็จะได้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเนาะคือผู้ใหญ่ที่ผมประสานไปแต่ละคนเขาก็มีบารมีเนาะมีเงินมีทองมีคอนเนคชั่นที่ดีแต่เราไม่ได้เอาพวกนั้นมารังแกใครเราพวกนั้นมาช่วยคนไงนะครับก็ฝากทุกคนให้กำลังใจแล้วกันนะแล้วก็ใครอยากอยู่ทีมผมนะครับใครอยากอยู่ทีมผมส่งหัวใจส้มมาเลยกดจอยทีมผมท่านจะได้เข้าอยู่ในทีมผมครับนะเข้าอยู่ทีมผมได้เลยนะครับอ่ะเอาเงี้ยกันก่อนที่จะดับไลท์นะให้กำลังใจฝากให้กำลังใจพี่นัทหน่อยละกันพี่ชายผมฝากให้กำลังใจพี่ธรรมนัทหน่อยละกันครับอย่างน้อยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของแกไม่ใช่หน้างานแกแต่หัวใจแกเขาก็ยินดีช่วยเหลือนะก็ฝากกำลังใจพี่ธรรมนัทหน่อยละกันนะครับก็อยากให้เขาได้เห็นคำชื่นชมบ้างนะเพราะอย่างน้อยเขาก็ประสานให้เขาก็โอ้โหเขาช่วยเยอะเรื่องนี้ผมบอกเลยผมโคตรได้คนเดียวนะทำลำบากนะครับเข้ารายการแล้วพี่เข้ารายการแล้วเอามาดูกาแฟหน่อยมาข้าวก็ไปยองกินเห็นไหมแล้วทุกคนดูในรายการโหนกระแสนะครับว่าผมเนี่ยต้องกินเรือแป้งเชื่อผม ผมเชื่อผมว่าผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวแต่ผมกินเรือแป้งอดข้าวเข้ารายการแล้วเห็นไหมผมยังไม่กินข้าวเลยทุกคนไปเหมือนที่ผมบอกไหมเห็นไหม FC กันครับข้าวเราตั้งไว้ให้เต็มนะข้าวทีมงานผมบอกกันนะเรือแป้งต้องเข้าผมแล้วให้ผมกินบ่อยๆแบบเนี้ยจริงไปขายเขาเลยนะได้ไป
ไปเดี๋ยวผมเข้ารายการแล้วขออนุญาตดับไลฟ์ก่อนครับนะก็กดติดตามไว้เจอกันต่อหวนกระแสครับ